กตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งครูลุงมาแล้วนะคะลูกเล็กเด็กแดงมาเลยจ้าคุณครูลุงมาแล้วคุณแม่มาแล้วค่ะมาที่รักเข้ามาเลยมาโอเคกดไลค์คุณแม่ก่อนคนแรกค่ะคุณแม่ขาโอเคมาจ้าทุกคนจ๋าเข้ามาสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์นะคะทุกคนจ๋ามาลูกมาเลยครูลุงมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะยังไม่เห็นคอมเมนต์ขึ้นเลยนะคะแต่เห็นคนวิ่งเข้ามากรูกันเข้ามาเต็มเลยลูกสวัสดีค่ะคุณวรรณาซาซาสวัสดีค่ะมาเลยจ้านะคะคุณไอซี่เข้ามาค่ะโอ๊ตสวัสดีลูกโอ๊ตมาถึงบอกรักแม่ love you too นะคะมาจ้าทุกคนเสียงเพลงมันไม่ค่อยดังมากเนาะเครื่องพี่ไอซ์อะเนาะไม่ค่อยดังมากเนาะมาจ้าเหลืองอร่ามตานะคะคุณก้อยจ้ะคุณก้อยจึนะคะเพราะมีตัว CZ ด้วยคุณก้อยน่ารักมากนะคะสุดยอดมากเลยเอามาโอเคลูกน้ำปั่นนะคะสวัสดีค่ะน้ำปั่นใสเสกนะคะคุณจรัสศรี Happy Wealthy สวัสดีค่ะนะคะคุณเบญจพรรคสวัสดีค่ะคุณปีใหม่รุ่งนภาสวัสดีค่ะลูกนะคะคุณแอนคุณอังคณาค่ะคุณไหมเทาจากสปป.ลาวนะครูไหมเทามาแล้วเด้อสบายดีเด้อลูกนะจ๊ะมาค่ะโอเคแชร์เลยนะคะเร็ววันนี้สนุกนะคะวันนี้แบบพลังงานมาแล้วก็คิดถึงพวกเรามากทำไมคะลูกค้าคิดถึงครูรุ้งมากนะคะยังไงคืออินบ็อกซ์ก็มานะคะทางไหนก็มาอีกคะครูรุ้ง LINE แอดก็มาคิดถึงครูรุ้งทุกทิศทางเลยนะคะแม่โอ๊ยคิดถึงไม่มาไลฟ์เลย2คือครูค่ะเดี๋ยวนี้ครูไม่ออกคลิปสั้นแล้วเหรอคะทำไมคลิปสั้นเดี๋ยวนี้มีน้อยจังเลยหนูวนดูคลิปสั้นเก่าๆครูรุ้งวนไปโอเคลูก วันนี้ครูเลยอัดคลิปสั้นนะถึงพวกเราหลายคลิปเลยนะอ่ะโอเคมาจ้ามาแล้วแชร์เลยแชร์ไปเรียกเพื่อนเรามาขอบคุณลูกโอ้โหเอาเร็วเข้ามาเลยเร็วตั้งแต่อัดคลิปผ่านไปกี่คลิปเนี่ย4คลิปยังไม่ได้กินน้ำสักกระอึกนึงนะคะโอ้เหมือนแบบว่าสาดเข้าไปในเซลให้แบบชุ่มฉ่ำเลยอ่ะมันใช่เลยว่ะน้องหมิวคะชงให้พี่เพิ่มอีกได้ไหมลูกขอบคุณมากโอ้โหมันใช่เลยนะคะแค่กินน้ำฉันก็มีความสุขแล้วจ้าใช่สิจ้าโอ้โหมาลูกยุ้ยสวัสดีค่ะกาก้ามาจากโค้ดกุ้งอภิสรามาลูกมาเลยโค้ดกุ้งคุณแซนดี้แฮปปี้ริชนะคะตื่นเต้นใช่ไหมล่ะคุณเอนะคะคุณเอหรือคุณเอตามครูรุ้งจากประเทศฮอลแลนด์เลยค่ะนะคะถ้าสถานการณ์ปกติแล้วครูรุ้งจะบินไปเที่ยวฮาเกนฮอฟที่ฮอลแลนด์อยากไปมากคุณเอหรือคุณเอเดี๋ยวคอยเจอกันที่ประเทศฮอลแลนด์ด้วยนะให้สถานการณ์โควิดเรียบร้อยก่อนฉันจะบินไปฮาเกนฮอฟนะคะที่มันทุ่งแบบว่าดอกทิวลิปทั้งทุ่งเลยอะนะคะไปแน่เจอกันแน่นะคะมาแล้วอลอชะเลืองยิ่งนะคะคุณยิ้มนะคะสวัสดีค่ะคุณยิ้มคุณยิ้มนะคะสวัสดีค่ะคุณจุลานัทนะคะคุณดวงฤดีบำรุงมาลูกนะคะคุณจาวิกรมาค่ะเขามาเร็ววันนี้องค์ลงเร็วด้วยหุยมากัน1,000คนแล้วลูกจ๋าขออภัยอันนี้เพิ่งผ่านไปเพลงยังไม่จบเลยค่ะที่รักกี่นาทีคะลูกค้าผ่านไป3นาทีมา 1,200 ที่รักมันเกิดอะไรขึ้นฉันเชื่อแล้วว่าพวกเธอคิดถึงฉันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรีบแคปหน้าจอไว้เตือนตัวเองว่าแม่รู้ไว้ด้วยนะมีคนคิดถึงโอเคเก็ตละยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับเนี่ยผ่านไป3นาทีค่ะที่รัก 1,200 เซฟเก็บไว้เพื่ออะไรคะเตือนตัวเองค่ะเข้ามาไลฟ์บ่อยๆลูกคิดถึงลูกเล็กเด็กแดงอ่ะกติกาเดิมหัวหน้าห้องมายังโค้ชโอครูแอนนี่มายังลูกกี่แชร์แล้วครบ 1,000 แชร์เราเริ่มต้นกันเลยลุยเลยนะคะวันนี้มันแน่นอนมาเอาปิดเพลงได้ใช่ไหมปิดเพลงได้หรือจะฟังอีกสักรอบ2รอบโอเควันนี้หัวข้อคืออะไรลูกหัวข้อวันนี้คืออะไรมานี่เลยมานี่เลยโคชชิ่งกดแรงดึงดูดปั่นโฟลสวนกระแสเอาไหมเอาไหมสำเร็จสวนกระแสเอาไหมรวยสวนกระแสเอาไหมสุขสวนกระแสเอาไหมทำไมคุณแม่พูดว่าสวนกระแสก็กระแสตอนนี้ส่วนใหญ่มันเป็นยังไงฉันจะสวนกระแสทำไมล่ะฉันจะนำกระแสไม่พอฉันจะสวนมันเข้าไปอีกโอ้นะคะกับขั้วพลังงานฉันจะทำทุกอย่างฉันจะเอาทุกทางเอาไหมคะเอาไหมคะลูกเอาไหมคะสวัสดีทุกคนค่ะ
พิมพ์รวยสวนกระแส101ค่ะรหัสลับแรกในวันนี้คือรวยสวนกระแส101พิมพ์เลยลูกรวยสวนกระแส101รหัสลับแรกค่ะ339แชร์คุยสลีสวัสดีลูกมาเร็วทุกคนวันนี้มาเอาไปเลยเร็วๆวันนี้โคชชิ่งเยอะด้วยโคชชิ่งหนักด้วยโคชชิ่งแรงด้วยจ่ายยาแรงอีกด้วยเร็วแชร์ด่วนให้ครบ 1,000 แล้วก็จะเริ่มต้นแล้วเนี่ย3นาทีก็เข้ามากัน 1,200 แต่แชร์ไป300ทำไมอ่ะคิดถึงคุณแม่ค่ะขอมองหน้านานๆหน่อยนิ้วชี้มองไปด้วยกดแชร์ไปด้วยนะเร็วเข้ามาค่ะคุณปอพิมพ์แล้วนะคะคุณปอศรีวิชัยพิมพ์รวยสวนกระแส101ค่ะแม็กกี้พิมพ์แล้วนะคะแม็กกี้นะคะอยู่ลูกอยู่ต่างประเทศแม่จำได้นะคะพิมพ์ว่ารวยสวนกระแส101ค่ะคุณวรรวีพิมพ์ว่ารวยสวนกระแส101ค่ะครูแอนนี่หัวหน้าห้องพิมพ์รวยสวนกระแส101ค่ะครูอิสรีนะคะมาแชร์14แชร์วันนี้ครูอิสรีนะคะคุณแม่ขอใช้สิทธิ์พาดพิงถึงลูกสาวด้วยเพราะว่าจริงๆนัดกับครูอิสรีจะมาไลฟ์ให้พลังงานกับพวกเราจะเขาเรียกว่าอะไรจะเอาพลังงานของครูอิสรีมาปล่อยให้มันพุ่งพ่านผ่านไลฟ์แม่เลยปรากฏว่าอะไรคะช่วงนี้เราตัดสินใจกันเมื่อคืนเรามีการประชุมกันนะคะในไลน์กลุ่มว่าช่วงนี้เราจะห่างกันสักพักเผื่อจะกลับมารักกันมากกว่าเดิม สถานการณ์ตอนนี้นะเราบอกกันว่าโอเคครูอิสรีอยู่นู่นพระราม2ใช่ไหมอิสรีอยู่พระราม2ปิ่น9ใช่ไหมคุณแม่อยู่อะไรคะบางบ่อค่ะนะคะบางบ่อไซทองบานบ่อสวรรค์บ้านไซทองของคุณแม่นะคะเราก็เลยบอกกันว่าโอเคลูกเราอยู่ห่างกันมากถ้าขับรถมาหากันก็ใช้เวลาเฉลี่ยแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงช่วงนี้เราจะอยู่ห่างกันสักพักเพื่อจะรักกันมากกว่าเดิมโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูจะใช้สิทธิ์พาดพิงถึงครูอิสรีข้ามฝั่งปริมณฑลเลยจากอีกปริมณฑลนึงข้ามฝั่งพาดพิงไปอีกปริมณฑลเลยพวกคุณพร้อมจะรับพลังงานพุ่งพ่านจากครูรุ้งไหมคะและสิทธิ์อ้างอิงถึงครูอิสรีค่ะเอาละค่ะ1388มันเลขชั้นน่ะ1388มันเลขชั้นน่ะ1388จักรวาลมาเตือนว่าครูลุงลูกศิษย์อ่ะแชร์แล้วแต่ครูยังไม่แชร์เลยอ๋อได้ค่ะครูยังไม่ได้แชร์นี่เองนะคะถึงว่านะคะเอาครูแชร์ก่อนนะคะวันนี้โคชชิ่งกดแรงดูดปั่นโฟสวนกระแสจ้าพิมพ์เลยรวยสวนกระแส101นะคะสำเร็จสวนกระแส101สุขสวนกระแส101จ้ะพิมพ์เลยจ้ะเลือกเอาลูกค่ะรวยสวนกระแส101สำเร็จสวนกระแส101สุขสวนกระแส101พิมพ์เอาเลยค่ะครูคะทำไมครูต้องทำหน้าทำตาแบบนั้นด้วยมันเป็นคาแรคเตอร์ของดิฉันเผื่อคนใหม่มาดูไม่เข้าใจว่าครูคะครูต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเหรอคะลูกต้องมาสัมมนาสดครูสักครั้งลูกจะรู้ว่าครูเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยพลังงานเบอร์นี้เลยเข้าใจไหมคะลูกเพราะฉะนั้นนะคะออกหน้าจอนอกจอในจอนะคะไลฟ์สดเจอตัวจริงนะคะเราต้องส่งพลังงานแบบนี้นะคะโอเคไหมคะพวกคุณจะได้ตื่นเต้นตื่นตัวตกมือนะคะตลอดเวลาอ่ะแชร์ค่ะมิวเราต้องผัดกันแชร์ในกลุ่มใช่ไหมลูกโอเคนะคะครูมีสิทธิ์แชร์ประมาณกี่แชร์วะครูอะ5หรือ6แชร์เองนะคะทำไมก็ไม่รู้อ่ะแม่สั่งจิตนะครูสั่งจิตใต้สำนึกครูแชร์ในเขียนสั่งอนาคตครูแชร์ใน CF5 ปั้นดินสู่ดาวนะคะครูแชร์ใน Star is Born ค่ะนะคะครูแชร์ในภาษาคนโปรดของจักรวาล นะคะจักรวาลตื่นรู้ค่ะคอร์สหมิว21วันจิตจักรพรรดิ7มนตรานะคะแม่แชร์ในคอร์สทำบุญนะคะโอเคนะคะแบ่งงานกันนะคะสุดยอดมากได้แรงอกนะคะสุดยอดมากหมิวแชร์พี่แชร์ใน Millennial Love Power ด้วยแชร์ค่ะแชร์เร็วครบ 1,000 แชร์แล้วจะเริ่มสอนแล้วค่ะที่รักถ้าครูเงยหน้าขึ้นไปนะคะทุกคน 1,000 แชร์โอฝากดูด้วยลูกแอนนี่ฝากดูด้วยแม่งมีสิทธิ์แชร์อยู่นะคะแชร์เร็วครูรุ้งโอเคได้ลูกครูกำลังแชร์อยู่เร่งมือโอเคครูหมดสิทธิ์แชร์แล้วดังนั้นลูกศิษย์ช่วยแชร์ด่วนค่ะด่วนเฮ้ยพี่ต้องแชร์ไปที่เพจว่าอีกเพจนึงอะแชร์ไปที่เพจนะคะเพจอะไรคะคุณแม่คะเพจครูรุ้งอีกเพจนึงคุณแม่มี2เพจแล้วคะอีกหน่อยจะย้ายไปทำการเพจนั้นด้วยนะจะไปไลฟ์ที่เพจนั้นเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวล่วงหน้าตามกันไปที่เพจนั้นสิโอเคครูลุงจะแชร์อีกเพจนึงนะคะเพจอะไรคะเพจ Richest Brand ค่ะดินแดนแห่งความมั่งคั่งครูลุงเองมั่งคั่งผู้ที่ถูกครูลุงโอเคค่ะ1,000 แชร์ยังลูก 1,000 แชร์จะสอนแล้วค่ะวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะทุกคน 1,560 คนแล้วนะคะสำเร็จสวนกระแส101สุดยอดมากๆทุกคนครูเริ่มเลยดีไหมเริ่มเลยแล้วกันโอเคป่ะ
เริ่มเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งห่างสักพักหนึ่งครูจะไปแชร์ที่ Facebook ส่วนตัวครูอีกวันนี้ครูส่วนตัวครูนะคะถ้าไม่แชร์ครบ20แชร์ครูจะนอนไม่หลับค่ะโอเคเริ่มต้นเลยนะคะสุขสวนกระแสนะคะคุณเต็มสิริเลือกสุขสวนกระแสมิวเพิ่มแอร์หน่อยลูกเมื่อไหร่ที่แม่อ้าปากพูดนี่ก็คือแบบว่าจะร้อนส่วนจะปลดกระดุมอีกเม็ดนึงก็คงไม่ใช่สไตล์ครูรุ้งนะคะโอเครบกวนพ่นแอร์นะคะเอาพัดลมมาใส่นะคะโอเคสำเร็จสวนกระแส101รวยสวนกระแส101สุขสวนกระแส101มานี่เลยมานี่ด่วนบีบีสรยาเร็วค่ะตูนมาด่วนเลยค่ะนะคะพร้อมค่ะดาวอังคารโคจรรอบดาวเสาร์แน่เป็นเพื่อนใน Facebook ส่วนตัวแม่ละสินุชเข้ามาเลยค่ะนุชนะคะณพิชพรเข้ามาลูกจันมาสวัสดีค่ะลูกทรีจากอังกฤษค่ะน้ำปั่นมาค่ะลูกรอดธนัญชกรค่ะมาค่ะเร็วอ้าวแชร์หรือยังครบ 1,000 แชร์ยังคุณบีบีนสวัสดีค่ะมาเลยค่ะลูกกบทองพูนพลังเศรษฐีมาแล้วค่ะคุณกาญจนามะริรัมค่ะครูรุ้งเริ่มเลยแล้วกัน 1,000 ยังเนี่ย 1,000 หรือยัง 1,000 หรือยังลูกเอาเร็วจะดื่มสเตลล่ารอแล้วลูกเนี่ย 1,000 หรือยังวันนี้สปอนเซอร์ยังไม่เข้านะคะรีบๆเข้ามาก่อนสปอนเซอร์เข้าเร็วๆเร็ว 1,600 แล้วลูกอ่ะครูจะบอกแบบนี้ครูจะคอนเฟิร์มคุณทุกสถานการณ์ทุกอนูความสำเร็จทุกอนูความรวยของลูกศิษย์ครูลุงค่ะครูใช้สิทธิ์พาดพิงถึงลูกศิษย์ที่วันนี้ไม่ได้มาไลฟ์ด้วยกันนะคะเพราะว่าเราจะอยู่ห่างกันสักพักเผื่อจะกลับมารักกันมากกว่าเดิมนะคะนะคะคุณรู้ไหมคะตอนนี้นะชินยังลูกชินกับสถานการณ์ยังเฮลโลตอนนี้ชินกับสถานการณ์หรือยังครูจะบอกให้นะจิตวิทยามนุษย์เลยจิตวิทยามนุษย์ไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเมื่อวันเวลาผ่านไปในจุดอิ่มตัวจุดหนึ่งซึ่งจุดอิ่มตัวของมนุษย์แต่ละคนนะคะไม่เท่ากันค่ะบางคนอิ่มตัวเร็วนะคะ saturated นะคะบางคนอิ่มตัวช้าค่ะคนอิ่มตัวเร็วตอนนี้คือปรับตัวได้แล้วโอเคไหมคะสัญชาตญาณสำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์คือการเอาตัวรอดในทุกสถานการณ์ค่ะถ้าสัตว์ที่ไม่สามารถเอาตัวรอดได้คือไดโนเสาร์ก็ได้สูญพันธุ์ไปแล้วถูกต้องไหมคะแต่มนุษย์เรามีการวิวัฒน์ตลอดเวลาค่ะโอเคไหมคะและสัญชาตญาณสำคัญและรุนแรงมากๆของมนุษย์คือมนุษย์เอาตัวรอดทุกสถานการณ์ได้หมดเลยจากการปรับตัวค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ใครปรับตัวได้แล้วบ้างคะปรับตัวได้แล้วนะคะพิมพ์มาหน่อยสิลูกปรับตัวได้แล้วกด88คุณแม่คะยังมารองกองแกงงงงงงในชีวิตเธอนะคะกด2ก่อนค่ะใครปรับตัวได้แล้วกด88ค่ะใครมารองกองแกงกดอะไรดีลูกมารองกองแกงกด00ใครปรับตัวได้แล้วกด88ใครมารองกองแกงมารองกองแกงงงแงงงงแงงในชีวิตเธอกด00จะได้รู้กันไปเลยเราจะได้มาทำสถิติเลยว่ามารองกองแกงงงแงงนะกับมนุษย์ผู้ปรับตัวได้แล้วเว้ย88ใครเยอะกว่ากันมาพิมพ์เลยเราจะได้สำรวจโพลูกในไลฟ์แม่นี่แหละสำรวจโพเลย 1,757 คนเดี๋ยวนะคะดูสิทธิ์โพไม่ทำงานนะคะครูรุ้งโปรจะทำงานให้เองค่ะพิมพ์มาค่ะปรับตัวได้แล้ว8888อู้ยฉันดีใจกับเยชนิดาลูกฉันจริงๆเลยตอนนี้รวยมากแม่888นะคะคุณลูกรัดบอกหนูกับแม่888แอลลี่บอกปรับตัวได้แล้ว888เจ้าโค้ชกุ้งอภิสราบอกลูกค่ะปรับตัวได้แล้ว888พิมพ์มาเลยเราจะทำครูลุงโพนะคะนี่คือนี้ครูลุงโพนะคะช่วงนี้สวนดุสิตโพอาจจะไม่ได้ทำงานแต่ครูลุงโพจะทำงานให้แทนนะคะพิมพ์มาเลยค่ะมาลองกองแกงกองแกงงงแงงในชีวิตเธอพิมพ์00ปรับตัวได้แล้วกด88นะคะ88รวยอินฟินิตี้ค่ะพิมพ์ค่ะบอกแม่คะหนูมาลองกองแกงแต่อยากพิมพ์เลข88บ้างได้ไหมคะไม่ได้เอาเรื่องจริงก่อนเอาความจริงมาลูกนะคะครูได้ทุกแนวนะคะพี่หนิงบอกพี่หนิงคะครูได้ทุกแนวแล้วครูจะเริ่มเข้าไปเพ่นพ่านใน TikTok แล้วด้วยนะคะไปสามารถติดตามครูได้ใน TikTok พีซ่า888ขายดีมากค่ะไม่มาลองกองแกงเลยค่ะลูกไฟนะคะคุณดวงรัตน์บอกปรับตัวได้แล้ว8888เอาเว้ยมาเลยทุกสำนักทุกโพคุณมาดูในเพจครูลุงคุณมาดูลูกศิษย์ครูลุงคุณมาดูคนสายเสกคุณมาดูคนที่เรียนกดแรงดึงดูดคุณมาดูแล้ว
วมาดูพวกเราเร็วค่ะคุณมาดูค่ะเฮ้ยจริงๆอาจจะมีมาลองกองแกงแต่ไม่กล้าพิมพ์ป่าวะเฮ้ยแบบเฮ้ยคนส่วนใหญ่เขาแม่งปรับตัวได้แล้ว888หรือว่าเนี่ยกูยังมาลองกองแกงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครมาลองกองแกงอยู่นะคะแล้วอยู่ในไลฟ์นี้คุณจะเกิดอาการปรับตัวได้ทันทีค่ะเพราะอะไรคะสัญชาตญาณดิบของมนุษย์คือมนุษย์ไม่ต้องการเขาเรียกว่าอะไรมนุษย์ต้องการเป็นส่วนหนึ่งอะมนุษย์ต้องการอยู่ร่วมกับคนหมู่มากแต่คุณมาอยู่ร่วมกับคนหมู่มากเพจกดแรงดึงดูดนี่มานี่มานี่อย่าไปอยู่ร่วมกับคนหมู่มากทางอื่นอย่าไปซอยอื่นบอกแล้วให้ไปสามแยกเศรษฐีถูกไหมเนี่ยสามแยกเศรษฐีมานี่เลยสามแยกเศรษฐีอะไรนะศาลามหาเศรษฐีสี่แยกคนรวยศาลามหาเศรษฐีสี่แยกคนรวยมานี่มานี่นะคะน้องหมิวต้องเอาพัดลมให้แม่แล้วล่ะแม่ร้อนจริงแม่ใส่แจ็คเก็ตทวีตอีกยิ่งร้อนเลยนะคะมาค่ะน้องหมิวเอามาคะลูกเอามาให้แม่เลยพัดลมเปิดแอร์ก็แล้วยังไม่เพียงพอกับอุณหภูมิในวันนี้นะคะมาคุณลุงสวยมากนะคะคุณจิรินีบอกครูรุ้งสวยมากๆจริงๆค่ะดูไลฟ์แล้วมีพลังมากๆขอบคุณคุณจิรินีมากนะคะท่าทางคุณไม่มารองกองแกงแน่นอนนะคะจริงลูกเปิดพัดลมมาเลยจะเริ่มสอนแล้วถ้าเริ่มสอนแล้วจะยิ่งกว่านี้ครูรุ้งคะฉีดขนาดนี้อาบเลยดีไหมคะเออถ้าอาบน้ำผ่านหน้าจอได้กูทำแล้วนะคะตอนนี้คือร้อนมากนะคะอ่ะทุกคนขามาค่ะมาค่ะมาค่ะคุณสุการมอร์แกนทุกคนปรับตัวได้แล้วปรบมือสุดยอดงั้นคุณเหมาะกับการเรียนรู้วันนี้โคตรของโคตรสุดยอดสุดๆไปเลยสุดยอดสายเสกค่ะคนกดแรงดูดค่ะคุณได้ใช้ศัพท์วิชาศาสตร์ตราวุธในการเรียนกับครูรุ้งกดแรงดูดมา3ปีก็ดี4ปีก็ดี5ปีถึงตอนนี้คุณได้เอามันออกมาใช้งานของจริงแล้วโคตรสุดยอดค่ะถ้าตรงนี้มีกระดิ่งนะคะจะรัวกระดิ่งให้88ทีกับพวกคุณทุกคนค่ะอะไรนะคะโควิด19มานะคะมาสร้างเศรษฐีหน้าใหม่ค่ะร้านหนูอยู่ตรง3แยกค่ะเปิดร้านที่ไรพูดตามครูรุ้ง3แยกเศรษฐีลูกแล้วเป็นไงพอลูกมาร์คจุดให้จิตที่3แยกบ้านลูกเป็นไงเมื่อก่อนบอกอุ๊ย3แยกปากหมา4แยกคนเศร้าวันนี้เป็นไง3แยกเศรษฐีเงินเข้าอีกแบบนึงมั้ยคะเงินเข้าอีกแบบนึงมั้ยคะลูกบอกทีเอา 1,829 คนแล้วมาเลยจ้ะเธอเข้ามาเลยครูจะเข้ามาคอนเฟิร์มและยืนยันพวกคุณอีกครั้งนึงนะคะว่าตอนนี้เศรษฐกิจในโลกออนไลน์ดีมากแม่ค้าแม่ขายจากที่เคยขายไม่ได้ตอนนี้เงินเข้ารัวตอนนี้นะคะครูบอกเลยสิ่งที่ทำงานหนักมากธุรกิจที่ทำงานหนักมากนะคะคือจักรวาลทำงานให้เราอยู่เลยนะคะตอนนี้คือธุรกิจขนส่งค่ะครูนะคะครูเองนะคะครูเองอยู่บ้านเฉยๆไม่ออกไปไหนเลยนะคะสั่งอาหารกินคุณรู้ไหมวันนั้น MK สุกี้สายไหมโทรไปอีกวันนึงเขาบอกว่าคอลเซ็นเตอร์เขาถล่มทลายมีปัญหาเพราะอะไรเขาทำโปรโมชั่นเป็ด1แถม1ฉันก็จะเอาด้วยเหมือนกันเป็ด1แถม1ของแถมใช่ไหมนานปีทีหนเป็นแบบว่าสมาชิก MK แบบรัก MK มากเฮ้ยมีเป็ด1แถม1จะโทรไปสั่งไม่ได้จ้าสายไหมจ้าตอนนี้อยู่บ้านโทรสั่งอาหารกินนะคะแต่ทำไมลูกเวลาคนมาส่งอาหารทำไงจ่ายเงินส่งอาหารรับของอ่ะรบกวนนะคะพี่ช่วยฉีดแอลกอฮอล์ด้วยนะคะตอนนี้หน้าบ้านทุกบ้านนะคะควรจะมีเจลหรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะห้อยไว้หน้าบ้านด้วยนะคะก่อนที่คุณจะรับของก็จะแอลกอฮอล์นะคะพ่นใส่มือนิดนึงนะคะแล้วก็บอกพี่แกร็บสุดหล่อช่วยพ่นแอลกอฮอล์ด้วยนะคะโอเคไหมคะทำทุกอย่างให้ถูกหลักสุขอนามัยคุณจะได้สบายใจโอเคป่ะคะเออเป็ด1แถม1นะคะครูซ่าสั่งมาเมื่อวานซ่าเธอได้กินหรอตอนนี้ครูรุ้งอยู่บ้านค่ะครูพูดเลยว่าเราอึดอัดมากที่เราไม่ได้ออกไปไหนนะคะเราเลยทำการช้อปปิ้งออนไลน์ทำให้ใจเราเบิกบานมีใครบ้างที่อยู่บ้านแล้วกดช้อปปิ้งออนไลน์มาค่ะใครช้อปปิ้งออนไลน์บ้างคะสารภาพครูมาค่ะแต่ถ้าใครอยู่ตรงนี้นะคะแล้วสามีแอบดูด้วยแม่คะคืออยากจะบอกว่าสามีหนูดูกับหนูด้วยหนูเลยไม่กล้าพิมพ์ว่าหนูแม่งช้อปปิ้งออนไลน์ทุกวันเลยค่ะแม่นะคะเวลาของมานี่แอบซุกไว้ในตู้ค่ะแม่แอบซุกไว้ในครูแอบซุกไว้ในหลังบ้านนะคะสามีนอนหลับแล้วค่อยออกมาแกะทีละกล่องนะคะไม่ให้ผัวรู้แต่มีเสื้อผ้าใหม่ใส่ทุกวันเลยผัวก็รู้อยู่ดีแหละลูกโอเคไหมคะครูลุงเอาชีวิตจริงมาพูดทุกอย่างเลยว่าเออจริงเอาจริงไม่จริงช็อปค่ะช็อปหนักมากค่ะ
กดซื้อคอร์สครูลุงค่ะคุณจินตนาโอ้โหเป็นการจ่ายเงินลงทุนที่คุ้มค่ามากคุณจินตนาเอาไปเลย3จุ๊บชาญฉลาดมากนะคะในการลงทุนซื้อคอร์สครูลุงเรียนในช่วงเวลานี้ค่ะแล้ววันนี้จะให้โปรโมชั่นเด็ดด้วยเอาไหมคะเออทุกคนมาค่ะคุณทิติรัตน์ปานสมบูรณ์รวยสวนกระแส101ค่ะช็อปออนไลน์หนักมากคุณอาทิตย์สวัสดีค่ะคุณติ๊ดบอกหนูค่ะคุณวิศราพรบอกยกมือเลยค่ะช้อปปิ้งหนักมากนะคะคุณเกศรบอกค่ะแม่ช้อปปิ้งค่ะคุณแอลลี่บอกแอบหลัวช้อปปิ้งค่ะครูแอนนี่บอกช้อปปิ้งของกินค่ะแม่อ๋อมแอมบอกแม่รู้ทันอีกแล้วว่าหนูต้องแอบผัวช้อปปิ้งเออแม่รู้ทุกอย่างแหละไปอยู่ใต้เตียงเราหรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกันคุณพลอยบอกช้อปหนักกว่าปกติคุณพลอยอยู่เมืองนอกยังช้อปหนักกว่าเดิมฉันบอกเลยนะวันนี้ครูรุ้งโพไม่ใช่สวนดุสิตโพหรอกวันนี้ครูรุ้งโพเธอเห็นยังเธอเห็นยังพวกเราปรับตัวได้แล้ว888และพวกเราช้อปปิ้งออนไลน์กันกระหน่ำมากลูกจ๋าท่านพระโคท่านมาบอกว่าอะไรคะลูกคือถ้าเราเรียกว่าพระโคเราจะรู้สึกแบบว่า gratitude เข้าใจปะเราจะไม่เรียก e-covid อย่าไปเรียกเขาแบบนั้นคือถ้าเรียกแบบนั้นคืออารมณ์จะบอดจอยทันทีเลยนะคะลูกจะมูดดี้อารมณ์บอดจอยเลยแต่ถ้าลูกเรียกว่าพระโควิดกูรู้สึกสบายใจขึ้นรู้สึกgratitudeได้ขอบคุณทุกสรรพสิ่งแต่พูดอีโควิดอันนี้ลักษณะว่าพลังงานไม่ค่อยดีนะคะคุณเห็นไหมโลกมันเคลื่อนกระแสมาอยู่ที่ออนไลน์หมดเลยตอนนี้ครูบอกเลยนะคะแกร็บมาส่งของที่บ้านมีโอกาสคุยกับเขาเขาบอกทำงานเยอะมากทำงานหนักมากคนสั่งของช้อปปิ้งออนไลน์ไม่รู้กี่เท่ากว่าตอนเหตุการณ์ปกติค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเข้ามาเสพแบบนี้เลยคุณเข้ามาเสพแบบนี้เลยคุณรู้ไหมคะว่าลูกศิษย์ครูรุ้งเงินเข้าขั้นต่ำหลักแสนทุกวันครูอิสรีเงินเข้าขั้นต่ำหลักแสนทุกวันและล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาครูอิสรีเงินเข้าหลักล้านโอเคไหมคะเงินเข้าหลักล้านต่อวันเนี่ย 2-3 วันใน1อาทิตย์ค่ะ2-3 วันใน1อาทิตย์ค่ะแล้วครูจะมาปลดล็อกเลยค่ะวันนี้ครูเพิ่งโคชชิ่งลูกศิษย์ในกลุ่มซูเปอร์ VIP ไปอยากฟังไหมจ๊ะวันนี้ฉันเพิ่งโคชชิ่งลูกศิษย์ซูเปอร์ VIP ในกลุ่ม LINE ไปอยากจะมาบอกพวกเราทุกคนลูกฟังให้ดีนะทุกสถานการณ์มีคนรอดและมีคนร่วงฟังให้ดีนะนี่เข้าของแพงแล้วนะเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดนะคะคือการเกริ่นนะคะลูกตอนนี้เข้าของแพงแล้วนะคะนีน่ามาลูกอธิตยาบอกขายดีหนักมากบุษบาบอกขอบคุณเพราะโควิดจริงค่ะครูสร้างเงินเข้าหลักแสนทุกวันครูอิสรีเงินเข้าหลักล้านมันง่ายมากนะคะมานะคะครูอ้อมบอกหลักแสนง่ายมากค่ะนะคะโอเคทุกคนเข้ามาหน้าโกออร่ามากเลยนะคะคุณพงดีบอกคุณพวงดีบอกนะคะเอามาเร็วเข้ามารู้ไหมสามสิ่งที่ครูรุ้งเห็นว่าทำไมลูกศิษย์ครูรุ้งขายดีมาก3สิ่งที่ลูกศิษย์ทุกคนทำกันอย่างหนักแน่น3สิ่งเนี้ยชัดเจนคาตา3สิ่งง่ายๆที่คนสายเสกต้องทำไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้น3สิ่งง่ายๆที่คนไทยสายเสกต้องทำอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมมันคือการปั่นโฟลมันคือการปั่นโฟลเงินเข้ามันคือการปั่นโฟลสวนกระแสมันคือการปั่นโฟลทุกอย่างสร้างบริบทสวนกระแสหมดเลยเอาไหมแล้ววันนี้ฉันบอกเลยนะช่องนี้จะเป็นช่องความเชื่อพวกเธอไม่ต้องเชื่อฉันแค่เอาไปลงมือทำหรือถ้าจะแค่ฟังเหมือนนิทานก่อนนอนไม่ต้องเอาไปลงมือทำฉันก็ไม่ว่าอะไรเอาไหมวันนี้ขอบอกเลยนะช่องนี้คือเป็นช่องแบบความเชื่อด้วยเฮ้อวันนี้เป็นช่องความเชื่อด้วยพร้อมไหมพร้อมจะรับวิชาไหมสามสิ่งนี้พร้อมจะรับวิชาไหมเอาวิชาที่แบบแรงๆก่อนเลยดีกว่าเอาความจริงไหมเอาความจริงเลยไหมครูลุงเป็นเจ้าของแบรนด์ลิชเชสตอนนี้แบรนด์ลิชเชสขายดีกว่าตอนเศรษฐกิจปกติครูกล้าพูดแบบนี้เลยตอนนี้ลูกศิษย์ครูขายดีสวนกระแสแบบครูช็อกเลยอะยอดสั่งซื้อมาสินค้าบางตัวอย่างเช่นสเตลล่าอันนี้คือครูต้องพูดถึงบริษัทครูแบรนด์ครูเนอะเพราะครูไม่สามารถเอาข้อมูลของแบรนด์อื่นหรือบริษัทอื่นหรือเศรษฐกิจอันอื่นมาบอกคุณได้
แต่นี่ครูยืนยันได้เพราะมันคือบริษัทครูแบรนด์ครูของจริงคือตัวครูรู้เองว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันครูสามารถพูดเรื่องจริงได้สเตลล่าเนี่ยนะคะตอนนี้จะหมดบริษัทแล้วอะค่ะแล้วสารสกัดที่ต้องนำเข้าจากยุโรปจากฝรั่งเศสนะจากอเมริกาจากญี่ปุ่นตอนนี้ยังลุ้นอยู่นะคะคือบอกเลยว่ากูต้องใช้ท่านพ่อจักรวาลเป็นแบ็กอัพด่วนๆนะคะคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมลูกศิษย์ครูลุงทำอะไรกันอันนี้ช่องความเชื่อแล้วนะแล้วแต่คุณเลยนะแต่ถ้าครูลุงไม่พูดก็ไม่ได้เพราะครูทำสิ่งนี้และลูกศิษย์ครูทำสิ่งนี้ทุกคนเป็นความเชื่อนะอันนี้พูดก่อนเลยไอซ์ช่วยขึ้นทีสิลูกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณคือขึ้นเลยครูต้องขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้คืนนี้ไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นเลยนะคะเราต้องการให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณต้องใช้ปัญญาพิจารณาไต่ตองอย่าเชื่อพูดล้านรอบเลยนะอย่าเชื่อโอเคปะแต่สิ่งนี้เป็นประสบการณ์ตรงของครูรุ้งและลูกศิษย์ในแบรนด์ลิเชสอย่าเชื่อและใช้วิจารณญาณใช้ปัญญาของคุณอย่าเชื่อไอ้ขึ้นเลยลูกขึ้นเลยนะคะแต่18บวกฉอฉิ่งไม่ต้องขึ้นนะคะเพราะตรงนี้ไม่มีอะไรตื่นเต้นแน่นอนนะคะขึ้นเลยไอซ์ขึ้นยังขึ้นแล้วพี่จะพูดละอ่ะระหว่างที่พี่ไอซ์พิมพ์ขึ้นขอแชร์คนละ1แชร์ค่ะขอแชร์เลยลูกแชร์เลยทีแรกจะสอนในกลุ่มลับก็ไม่รู้จะไปสอนยังไงเหมือนกันนะกลุ่มลับมีหลายกลุ่มเหลือเกินจะเข้าไปสอนกลุ่มทุกกลุ่มพร้อมกันมันก็ไม่ได้สอนหน้าเพจนี่แหละวะแต่ต้องขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลกรุณาใช้วิจารณญาณไม่ต้องเชื่อเพราะนี่คือความเชื่อของครูรุ้งและลูกศิษย์ครูรุ้งที่รวยสวนกระแสขึ้นยังอาจแชร์เลยเดี๋ยวจะบอกเลยนะคะอันนี้คือแพงมากครูรุ้งพูดตรงนี้เลยนะคะว่าสิ่งที่ครูกำลังจะพูดนี้คือแพงมากมีมูลค่ามากเอาข้อแรกแม่งเลยเอาขึ้นอันแรกเลยนะคะเอาขึ้นอันแรกให้มันรู้กันไปเลยนะครูก็แชร์ด้วยนะคะแชร์อีกขออีกคนละหนึ่งแชร์ค่ะขออีกคนละหนึ่งแชร์ค่ะเอายังแชร์ยังแชร์ยังลูกแชร์ยังที่รักหนูแชร์ยังลูกแชร์ยังพี่ไอขึ้นยังขึ้นไว้ก่อนเลยเว้ยต้องไม่ต้องขึ้นไว้ก่อนพี่ไอขึ้นยังทุกคนแชร์ยังโอกับแอนนี่ดูให้แม่ทีค่ะว่าตอนนี้กี่แชร์แล้วกี่แชร์แล้วกี่แชร์แล้วพี่ไอยังไม่ขึ้นหรออยากสอนแล้วอะขึ้นแล้วใช่ป่ะลูกอ้อมนะคะคุณอ้อมขอบคุณมากเลยแชร์แล้วคุณสิริบอกว่าแชร์อีกนะคะพี่สมใจบอกแชร์แล้วค่ะแอลลี่บอกแชร์7กลุ่มค่ะนะคะครูอ้อมบอกแชร์แชร์แชร์ค่ะคุณเพชรนะคะซื้อสเตลล่า2กล่องได้เข้าคอสร้างเศรษฐีหน้าใหม่รวยปังบุโลคุณเพชรลักษณะว่าฝากร้านนะคะโอเคมาดีใจจังแม่มาทันแชร์ไป2เฟซ10แชร์เลยค่ะขอบคุณคุณพองดีมากเลยอ่ะคุณการสวัสดีค่ะคุณลูกไก่นาเดียมาแล้วอ่ะโอเคนะคะครูพูดได้แล้วโอเคเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอเคขึ้นแล้วนะคะขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคแล้วนะขึ้นเรียบร้อยแล้วนะโปรดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะโอเคขึ้นแล้วนะคะหน้าจออ่ะพูดแล้วนะเราทุกคนน่ะสวดมนต์บทพระคาถาเงินล้านขั้นต่ำวันละ9จบขั้นกลาง30จบขั้นสูงอาจจะอยู่ชั้น2อะไรอย่างเงี้ยเหมือนบ้านครูนะคะก็สวดมนต์อยู่ห้องพระชั้น2อันนี้เรียกขั้นสูงมีวิพัฒน์ลมได้ลูก108จบอย่าเชื่ออย่าเชื่อต้องทำมันต้องพิสูจน์กดแรงดึงดูดมันต้องพิสูจน์ด้วยผลลัพธ์อยู่แล้วมันต้องท้าทายกันมันจะมาแค่ฟังแล้วว่าศรัทธาว่าเป็นครูรุ้งครูรุ้งเป็นคนสำเร็จกูเห็นชีวิตครูรุ้งมา5ปีเริ่มต้นจากแบบบ้านหลังเล็กๆไม่มีอะไรจนตอนนี้มาอยู่อาณาจักรสีไร่เฮ้ยครูลุงสำเร็จกูเชื่อครูลุงไม่ได้ต้องใช้ปัญญาคุณพิจารณาครูลุงและเหล่าลูกศิษย์คุณเชื่อไหม
ลูกศิษย์ครูอ่ะที่เขาชอบเรียกครูว่าแม่แล้วครูเรียกเขาว่าลูกอ่ะหลายคนไม่เคยสวดมนต์มาก่อนเลยในชีวิตหลายคนไม่เคยทำบุญด้วยหลายคนแบบไม่เก็ตน่ะเรื่องนั่งสมาธิด้วยแล้วครูก็ต้องบอกคุณตรงๆแบบนี้นะคะพื้นฐานเนี่ยถ้าคุณอยากรวยสวนกระแสกำลังจิตคุณมันต้องศักดิ์สิทธิ์โหเอาเว้ยคือพูดตรงๆแบบนี้เลยได้ป่ะเฮ้ยอันนี้คือพูดตรงๆเลยได้ป่ะคุณรับได้ป่ะอันนี้คือครูถามก่อนคุณรับได้ป่ะรับได้ป่ะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนจะได้พูดต่อไหมเทาเป็นคนลาวสวด30จบเมื่อคืนเรานอนตีอะไรลูกตี2ก่อนนอนครูยังนั่งสวดมนต์อยู่เลยตี2ครูยังสวดมนต์อยู่เลยดึกแค่ไหนก็ต้องทำเมื่อคืนนี้เลยอันนี้คือพูดกันตรงๆเลยนะเอาล่ะคุณต้องทำตัวคุณให้ศักดิ์สิทธิ์โหคุณลุงพูดแรงว่ะมันทำแทนไม่ได้มันทำแทนให้กันไม่ได้ใครที่เป็นแม่ค้าแบรนด์อื่นใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์จงโปรดฟังไว้เถิดหนาถ้าแบรนด์คุณขายดีอยู่แล้วคุณจะขายดียิ่งขึ้นไป10เท่า100เท่า1000เท่าแน่นอนครูการันตีลูกศิษย์ครูตอนนี้นะคะเงินเข้าวันละล้านครูอิสรีอาทิตย์นี้เงินเข้า7หลักเนี่ยเหยียบ2วันได้แล้วนอกนั้นวันอื่นๆนะคะ5วันที่ผ่านมาเนี่ยวันอื่นๆเงินเข้าหลักแสนกลางๆครูซ่าเงินเข้าหลักแสนกลางๆแทบทุกวันครูพูดแบบนี้เนาะกล้าพูดแบบนี้เลยเนาะโอ้โหครูไม่ได้พูดเล่นครูไม่ได้พูดเล่นและไม่มีใครอยากจะออกมาพูดแบบนี้ต่อหน้าแบบนี้ด้วยเพราะมันแล้วแต่ความเชื่อแต่นี่ครูขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วว่านี่คือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะกรุณาทำตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์และที่สำคัญคือแรงสั่นสะเทือนของคุณที่ควบรวมแน่นมีสมาธิการที่คุณจะพาตัวพาใจของคุณนั่งลุกขึ้นมาสวดมนต์พระคาถาเงินล้านอันแรกอย่างน้อยที่สุดคุณต้องเข้ากระแสแล้วว่าคุณศรัทธาคุณเชื่อแล้วคุณศรัทธาคุณเชื่อตัวเองไม่งั้นคุณไม่พาตัวเองลุกขึ้นมานั่งสวดพระคาถาค่ะเพราะอะไรคะถ้าคุณไม่เชื่อตัวเองคุณก็นอนมาลองกองแกงอยู่ที่เตียงนอนกระดิกนิ้วเท้า2นิ้วเท้าใส่ป๊อปคอร์นแล้วดู Netflixโอเคเปล่าดู Netflix นะคะโอเคป่ะคุณมันต้องศรัทธาในตัวเองเว้ยคุณถึงเอาตัวเองงัดตัวเองขึ้นมานั่งแล้วสวดพระคาถาอาจจะไม่ต้องเงินล้านก็ได้อิติปิโสภควะอะไรก็ได้นี่มันคุณมันต้องศรัทธาในตัวเองก่อนนะไม่งั้นคุณลุกขึ้นมานั่งทำแบบนี้ไม่ได้อย่าเชื่อครูนะคะนี่คือช่องความเชื่อคุณไม่ต้องเชื่อครูค่ะให้ครูพูดไปเรื่อยๆของครูเองนะคะแล้วเกิดวันดีคืนดีขึ้นมาตอนไหนนะคะคุณไม่ค่อยแบบว่ามีทางเลือกแล้วหลังชนฝาคุณจะลองปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามก็ได้นะคะแล้วคุณจะเห็นผลทันตาค่ะโอเคไหมคะนั่งสวดมนต์แรงสั่นสะเทือนของคำสวดมนต์คุณไม่มีทางสวดมนต์ถูกนะคะถ้าคุณไม่มีสมาธิอย่าว่าแต่นโมตัสสะเลยค่ะถ้าจิตคุณมันฟุ้งซ่านพุ่งพ่านขึ้นมาเมื่อไหร่อย่าว่าแต่นโมตัสสะง่ายๆเลยค่ะคุณยังอาจจะเป็นนโมตุสุเลยก็ได้ไม่มีใครรู้เอาจริงป่ะอรหังยังเป็นอรหิงยังได้เลยถ้าคุณมันคือฟุ้งซ่านน่ะคำคุณอาจจะพูดผิดยังได้เลยครูไม่ได้พูดเล่นนะคะแต่ถ้าคุณมีสมาธิจดจ่อท่องสวดมนต์ทุกศาสนาลูกศาสนาคริสต์เขาก็มีสวดต่อพระเจ้าของเขาศาสนาอิสลามเขาก็มีสวดกับพระอัลเลาะห์ของเขาเพราะฉะนั้นทุกอย่างจริงๆแล้วมันคือหนึ่งเดียวกันไม่มีการแบ่งแยกว่าศาสนาใดศาสนาใดจริงๆแล้วคือเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วเขาเรียกว่าอะไร
มันมีพื้นฐานของครอบครัวแต่ละคนแต่จริงๆแล้วทุกคนครูบอกเลยในทางเซลล์ชีวิตเรามีต้นกำเนิดเซลล์ชีวิตมาจากที่เดียวกันพลังงานเซลล์ต้นกำเนิดของพวกเราก็มาจากที่เดียวกันทุกคนจริงๆแล้วเป็นวันเนสเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เราเกิดมาแล้วเราก็เลือกที่จะเชื่อเลือกความเชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้นครูบอกเลยเรื่องสวดมนต์ไม่ได้เป็นเรื่องงี่เง่าหรือเรื่องสวดมนต์ไม่ได้เป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แต่วันนี้ครูมาบอกทางลัดค่ะเพราะครูทำลูกศิษย์ครูทำและเราไม่ทำกัน2วัน5วัน7วันเราทำกันมาเป็นปีค่ะครูกล้าพูดแบบนี้นะครูเอาความจริงมาพูดไม่รู้จะอธิบายยังไงบ้านครูนะคะทุก1เดือนเราจะรวมตัวกันสวดมนต์ครั้งใหญ่ทุก1อาทิตย์จะรวมตัวกันเฉพาะแกรนดีลเลอร์ที่เป็นลูกศิษย์แบบใกล้ชิดครูจะมาสวดมนต์ด้วยกันแล้วนอกนั้นทุกคนก็แยกย้ายไปสวดมนต์ของตัวเองที่บ้านแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวดมนต์พระคาถาเงินล้านค่ะโอเคไหมคะมันสวนกระแสเลยอะจิตคุณณขณะที่คุณสวดมนต์มันรวมกำลังจิตเข้ามาคุณโฟกัสยิ่งมนุษย์นะพอมันได้ยินหูชื่อพระคาถาเงินล้านเว้ยพระคาถาเงินล้านสวดแล้วมันจะได้เงินล้านแน่นอนลึกๆในใจมนุษย์ผู้นั้นต้องเชื่อว่าเขามีสิทธิ์แรงอ่ะครูลุงแรงอ่ะฟังให้ดีนะไม่ว่าคุณจะทดสอบเขาเรียกว่าลองของก็ได้แต่ใจคุณลึกๆมันต้องเชื่อว่ากูมีสิทธิ์มันจะหยิบพระคาถาข้าพระคาถาชื่อพระคาถาเงินล้านไงเพราะคุณแม่งเชื่อในตัวเองก่อนโอเคป่ะแล้วคุณรวบรวมกำลังจิตกำลังสมาธิสวดพระคาถาแม่งลึกๆคุณแม่งเชื่อไอ้ลึกๆ ก็คือจิตใต้สำนึกไอ้ลึกๆ ก็คือแรงสั่นสะเทือนที่แท้จริงของคุณแต่สมองคุณเว้ยมันก็สั่งงานไงอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่ลึกๆคุณเชื่ออาจจะไม่ได้เชื่อพระคาถาด้วยนะแต่เชื่อว่าคุณอะแม่งมีสิทธิ์โอเคคุณครูพูดดูจริงจังเกินไปเอาพูดเบาๆเพาะๆละกันลึกๆคุณเชื่อว่าคุณมีสิทธิ์คุณจึงหยิบบทพระคาถาเงินล้านขึ้นมาท่องเพราะคุณเชื่อในตัวคุณว่าคุณมีสิทธิ์ครูเคยสัมภาษณ์ลูกศิษย์ค่ะเขาบอกว่าตอนที่มาเรียนกับครูรุ้งใหม่ๆในคลาสทำบุญของครูรุ้งเพิ่งเปิดไปเนาะใช่ไหมคะแล้วก็ครูลงพระคาถาเงินล้านให้เพราะครูก็บอกว่าครูทำแบบนี้ท่องแบบนี้เขาบอกว่าตอนแรกอ่ะเขาไม่เชื่อในตัวเองว่าเขาจะคู่ควรกับเงินล้านมนุษย์นะลูกเป็นไปได้ทุกอย่างเลยเขาบอกครูว่าถ้าครูรุ้งอ่ะโพสต์ว่าพระคาถาเงินแสนหนูจะท่องโถไอ้ตูดครูบอกไอ้ตูดจริงๆเว้ยคนมันคิดได้นะว่าอย่างฉันอะไม่คู่ควรกับเงินล้านฉันไม่ท่องพระคาถาเงินล้านไม่กล้าท่องครูบอกไอ้ตูดคุณเข้าใจป่ะแต่คุณคนที่สวดพระคาถาเงินล้านคุณอาจจะไม่ได้เชื่อในคาถาแต่คุณเชื่อแล้วขั้นบันไดแรกเชื่อในตัวคุณคุณมีสิทธิ์ได้เงินล้านพระคาถานี้คู่ควรจะส่งหนุนนำให้ฉันถึงล้านเร็วขึ้นกูเอาจริงหนูจริงไม่จริง2222เหรอลูกอุ๊ยตายคุณแม่ไม่เห็นนะคะไม่ทันเห็นลูกใครเห็น2222ทันแคปไว้ให้คุณแม่ด้วยโอ้ยตอง2คุณไม่ต้องเชื่อครูจริงไม่จริงอะไรคะปุ้ยซ่าบอกเอาแบบเดิมขอแบบเดิมค่ะขอแบบเดิมคืออะไรหมายถึงว่าขอเสียงแบบเดิมอย่างเงี้ยหรอทำไมดึกแล้วกลัวจะหลับไปซะก่อนคุณช่วยเร่งแสงช่วยเร่งเสียงขอเสียงแบบเดิมทำไมคะคุณครูพูดเพราะไม่ชินค่ะคุณแม่รบกวนช่วยเสียง8หลอดเหมือนเดิมด้วยนะคะโอ้ยเอ็นดูนางนะคะนิ้งหน่องบอกนะคะเข้าใจไหมฉันถามเธอจากใจจริงไหมหมิวเธอสวดพระคาถาเงินล้านเพราะอะไรลึกๆเธอเชื่ออะไร
เชื่อว่าหนูทำได้หนูทำได้ติด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 เข้าใจครูหรือยังไอตัวคุณเนี่ยแม่งต้องศักดิ์สิทธิ์ก่อนอันดับหนึ่งแม่พระคาถามันจะศักดิ์สิทธิ์ถ้าตัวคุณไม่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนไม่มีผลอะไรนะจิตวิทยาสุดๆครูลุงทำไมครูลุงเข้าใจจิตวิทยาแบบนี้เรียนรู้ตัวเองเนี่ยแหละลูกมันก็เลยเข้าใจคนอื่นนะคะเออเข้าใจยังสวัสดีคุณหอยมุกชื่อน่ารักจังหอยมุกน่ารักจังเลยนะคะมาครูลุงฮาดีครับคุณนิวครูลุงบางทีก็เหมือนฮาเนาะแต่แม่งชีวิตจริงล้วนๆโอเคเปล่าคุณเข้าใจยังแบบนี้คือครูก็อ๋อแบบนี้เหรอคะเชื่อค่ะครูลุงเก็ตเพราะฉะนั้นครูนะคะอัญเชิญพวกคุณนะคะสวดพระคาถาเงินล้านครูโพสต์ให้นะคะในคอร์สทำบุญก็โพสต์ใน LINE แอดโพสต์ไหม LINE แอดเปิดดูบ้างไหมเป็นสมาชิก LINE แอด @krurung ครูรุงเขาเป็น LINE แอดบ้างไหมสมาชิก LINE แอดฉันเนี่ยส่งพระคาถาเงินล้านให้ใน LINE แอดน่ะเออ LINE แอด @krurung ครูรุงเข้าไปเป็นสมาชิกเขาได้รับพระคาถาเงินล้านกันทั่วหน้าหรือว่าไงเคยเปิดดูบ้างไหม3เดือน3ปีแล้วได้เปิด LINE แอดดูบ้างไหมเขาส่งพระคาถาเงินล้านไปให้เนี่ยพิมพ์ให้เนี่ยดูบ้างไหมอืม โอ้ยครูลุกซึ้งมากค่ะคุณดวงรัตน์ลุกซึ้งตรงอ่านใจคุณได้ใช่ไหมคะเออขออภัยนะคะต่อขั้นต่ำท่านว่าท่านไหนเหรอครูลุงครูบาอาจารย์ฉันท่านว่าแบบท่านว่าท่านไหนเหรอครูลุงครูบาอาจารย์ครูท่านว่ากินใช้สบายคล่องตัวอย่างต่ำวันละ9จบเงินล้นเหลือเฟือ108จบเลือกเอาแล้วอย่ามาบอกว่าโอ๊ยชวนสวดมนต์งมงายก็บอกแล้วว่าวิจารณญาณแต่ละคนมีโอเคเปล่าเข้าใจนะนี่คือเอามาบอกฉันไม่ได้ชวนเธอทำเลวทำชั่วฉันชวนเธอสวดมนต์พระคาถาเงินล้านเข้าใจไหมเนี่ยฉันไม่ได้ชวนเธอนินทาใครฉันไม่ได้ชวนเธอจับกลุ่มด่าว่าใครฉันชวนเธอทำคุณงามความดีแล้วแต่แล้วเธอไม่ต้องเสียเงินสักบาทไม่ต้องเสียอะไรฉันไม่เห็นเธอจะสูญเสียอะไรเธอลุกขึ้นมาสวดมนต์พระคาถาเงินล้านแล้วจริงๆใจเธอมันเชื่อก่อนว่าเธอศักดิ์สิทธิ์มีสิทธิ์จำไว้ศักดิ์สิทธิ์ว่ามีสิทธิ์ได้รับมันศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ตัวเธอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครสวดตามๆกันไปแต่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็ปรับความคิดปรับบาลานซ์ปรับสมดุลสมัยทำไมฉันพูดว่าปรับสมดุลสมัยถือโอกาสหวดลูกศิษย์เลยตรงนี้เลยเพราะอะไรมันมีลูกศิษย์ฉันกลุ่มนึงสวดไปเขาว่าดีกูเห็นคุณหนึ่งสุรภารวยเอารวยเอารวยเอาเห็นคุณหนึ่งสุรภาบอกว่าสวดมนต์พระคาถาเงินล้านและบทพระคาถามหาจักรพรรดิ108จบกูสวดตามเผื่อกูจะรวยเออฉันหวดเลยวันนี้ถ้าเผื่อจะรวยสวดตามๆกันไปแต่เธอไม่เชื่อความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเธอว่าเธอคู่ควรสวดตามๆไปงั้นๆมันไม่เกิดอะไรหรอกจ้ะโอเคไหมจ้ะโอเคไหมจ้ะแรงอ่ะครูลุงนะคุณ KG Shopping KJ Shopping บอกว่าเปลี่ยนจาก9จบเป็น108จบเลยแล้วกันค่ะครูรุ้งสมกับเป็นแฟนตัวยงเพจนี้นะคะตัดสินใจเล่นเกมใหญ่ขอชื่นชม KJ Shopping ชื่นใจนะคะชื่นใจมากโอเคนะคะสวดเลยลูกพระคาถาเงินล้านสวด2บทเลยด้วยพระคาถาเงินล้านจักรพรรดิโอ้โหเอาเป็นความเชื่อแค่ชื่อก็ดีแล้วไม่เอาหรือไงดีกว่าอะไร Netflix อะไรนะอะไรนะ Netflix แล้วมีอะไรอีกนะผู้พันนั้นผู้กองอะไรอ่ะสหายผู้กองดูได้ลูกดูสหายผู้กองได้ก็สวดพระคาถาเงินล้านได้จับกลุ่มนินทาคนอื่นได้จับกลุ่มจิตตกได้วนเวิร์มาลองกองแกงได้ก็จับกลุ่มสวดพระคาถาเงินล้านได้กับครอบครัวเอาลูกเอาเต้ามานั่งสวดโอเคไหมเอาป้ายลงได้ฉันจะสอนเรื่องอื่นต่อแล้วอย่าเพิ่งเอาลงเดี๋ยวขอต่ออีกหน่อยนึง
ธอจะไม่ให้ฉันพูดเพ้อและนุ่มนวลบ้างเลยเหรอเธอต้องการให้ฉันออกเสียงอย่างนี้ตลอดเลยเหรอเธอต้องการอย่างนั้นแล้วพวกเธอซาดิสเหรอจริงเหรอเดี๋ยวคนใหม่ๆเขาจะไม่เข้ามาฟังฉันนะเธอไม่เผื่อให้ฉันต้อนรับคนใหม่ๆบ้างเหรอให้เขาค่อยๆปรับน้ำเสียงปรับโทนปรับการรู้จักฉันพวกเธอต้องการให้ฉันแผดเสียง18หลอดพวกเธอไม่เผื่อใจให้คนใหม่ๆที่ติดตามฉันบ้างเหรอหึเพจเนี้ยบางคนเข้ามาเจอเสียงอี18หลอดนี่เขาอุกไปก่อนนะเพราะลูกศิษย์ฉันชอบไงแต่เธอต้องเผื่อใจให้คนใหม่ๆเข้ามาบ้างฉันสามารถทำเสียงเหมือนคนปกติได้ไหมหึเป็นยังไงจอยบอกว่าขนโคตรลุกเงินล้านจักรพรรดิเออชนิดาชอบเสียงนี้ฉันดื่มสเตลล่าก่อนนะเผื่อเสียงฉันจะได้18หลอดกว่านี้คนเราก็ที่ชอบนะลูกเนาะชอบแบบไหนไปตรงนั้นเลยโอเคถ้าคนเข้ามาใหม่ฟังไม่ได้นะคะอ่ะอีก2อย่างเก๋บอกอ่ะอีก2อย่างครูพูดแล้วนะฉันพูดแล้วนะคุณเก๋ทวงเลยนะคุณเก๋นี่ไม่เข้าใครออกใครเลยทวงฉันเลยอ่ะแหมเพิ่งจะผ่านไปกี่นาทีเองอ๋อก็45นาทีแล้วล่ะก็สมควรที่เก๋เขาจะทวงแล้วล่ะอืม ท่องใครนะใครมันแบบใจนักเลงอ่ะแบบว่าหูกูนี่แบบคู่ควรอยากจะเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนชีวิตรวยสวนกระแสเอาวะตั้งจิตท่อง2บทเลยพระคาถาเงินล้านจักรพรรดิแค่ชื่อก็ดีแล้วและครูพูดแบบนี้ตัวคุณนั่นแหละศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็เลยไปจูนกับพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าตัวคุณไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ศรัทธาในตัวเองท่องบ่นไปก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเพราะถ้าเอาใจไปคาดหวังกับบทสวดแต่ไม่ได้ศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองผลจะเกิดแต่เกิดน้อยมากพูดแบบนี้แล้วกันนะคะสวด2บทเลยนะคะคุณพีรพรสวัสดีค่ะงั้นดิฉันไปต่อนะคะดิฉันจะไปต่อแล้วนะคะต่อไปเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วเป็นความเชื่อระดับมหาภาคดิฉันเอาป้ายลงได้หรือยังถ้าฉันพูดอะไรที่เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลอีกค่อยเอาป้ายนี้ขึ้นเนาะเคลียร์เนาะเคลียร์เนาะลูกศิษย์ครูลุงใครที่สวดพระคาถาเงินล้านแล้วได้ผลลัพธ์บอกเขาหน่อยลูกมาบอกกันหน่อยมีไหมบอกหน่อยสิตูนบอกพระคาถาเงินล้านจักรพรรดินะครูลุงนี่มาจากไม่มีเงินนะก็ไปทำบุญเนี่ยเทกระเป๋าเป็นเหรียญเงินเล่าก็ไม่รู้เล่ากี่รอบแล้วเอาเหรียญเทออกมาจากกระเป๋าแก้งเคาะกับพื้นตัวเองยังจำโมเมนต์นั้นได้ตลอดเลยคนนั่งแถวหน้าสุดเลยอะที่เขาทำบุญเขาก็ทำบุญแบบเอาเงินใส่พานแบบเยอะมากเลยเราก็แบบตั้งจิตเลยว่าในอนาคตการเบื้องหน้าอันใกล้เมื่อข้าพเจ้าคู่ควรแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้คำจุนพระศาสนาในชาติภพนี้อธิษฐานไปตอนนั้นน่ะยังทำบุญด้วยเงินเหรียญอยู่เลยเธออย่าพูดคำว่าเศษเหรียญนะนี่ฉันจะโคชชิ่งครูจะโคชชิ่งอันนึงอย่าพูดว่าเศษเหรียญต่อไปนี้เราจะไม่พูดกับเงินว่าเศษเหรียญเราจะพูดกับเงินว่าเงินเหรียญในเรื่องของภาษาด้านการเงินพอเราพูดว่าเศษเหรียญคือเราเนี่ยจิตเราแม่งไปตัดสินว่ามันคือเศษเงินเศษเหรียญโอเคป่ะแล้วพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเราก็จะไปดึงดูดกับไอ้พวกเศษเงินเศษเหรียญให้เราพูดว่าเงินเหรียญต่อไปนี้ไม่ใช้คำว่าเศษเหรียญละโอเคป่ะให้เราใช้สกุลเงินเนี่ยเราพูดว่าเงินเหรียญเราจะไม่พูดว่าเศษเหรียญแล้วจะเหรียญจะแบงค์จะบาทจะสลึงจะหมื่นจะแสนจะล้านสำหรับเราเงินก็คือเงินจบเราไม่พูดว่าเศษเหรียญแล้วนะลูกนะครูได้มีโอกาสโคชชิ่งเรื่องนี้ให้ลูกศิษย์ฟังคือที่ผ่านมาเนี่ย
เขาพูดตลอดเลยว่าชีวิตหนูเนี่ยขึ้นยังไงสุดท้ายก็เหลือแค่เศษเหลือกับแค่อีกแค่เศษเหรียญครูฟังแล้วแบบเฮ้ยไม่ใช่ว่ะไม่ใช่เศษเหรียญว่ะไม่ใช่เศษเงินว่ะมันคือเงินเหรียญคือถ้าหนูพูดแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนั้นต่อไปนี้พูดกับเงินก็คือเงินบาทเงินเหรียญแต่ไม่พูดว่าเศษสตางค์เศษเงินเศษเหรียญไม่เอาละฝึกเรียกเขาว่าเงินเหรียญโอเคไหมลูกโอเคนะอันนี้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแล้วกันที่ครูคุยกับลูกศิษย์แล้วมันก็ปลดล็อกเขานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยภาษาด้านการเงินของเขาเปลี่ยนไปเยอะมากเขาพูดกับครูมาไอ้คำพูดเล็กๆน้อยๆวันนี้ครูโคชชิ่งลูกศิษย์ในกลุ่ม LINE Super VIP ครูก็แม่งคำพูดเล็กๆน้อยๆอ่ะลูกครูวงกลมคือครูก็อธิบายโคชชิ่งเขานะอยากฟังไหมอยากฟังโคชชิ่งไหมอยากฟังไหมอ่ะโอเคไหมคะเงินบาทเงินเหรียญเงินล้านนะคะอยากสวดพระคาถาเงินล้านบ้างอยู่ไหนคะครูลุงอยู่ไหนโอเค LINE @krurung เดี๋ยววันนี้ส่งอีกรอบดีไหมหรือว่าอ๋อโอเคใครอยากได้พระคาถาเงินล้านให้พิมพ์ว่า CF เงินล้านแล้วเราจะทำการจัดส่งให้ท่านอย่างเงี้ยเหรอเกินไปแล้วฉันโพสต์หน้าเพจเลยแล้วกันแหมครูแพงมากเหมือนเสียเงินเรียนเลยนะคุณหนิงอันนี้พี่หนิงอย่างนี้แล้วกันครูเนี่ยเป็นคนสอนคอร์สฟรีก็สอนคอร์สทำบุญอะนะแล้วก็บางคนมีคนบอกว่าเฮ้ยคอร์สครูลุงอะราคาแบบว่าหลักหมื่นเลยแบบคอร์สราคาสูงอะไรอย่างเงี้ยครูบอกว่าสูงหรือต่ำไม่มีจริงนะแล้วเนี่ยเหมือนพี่หนิงก็พูดอะครูสอนหน้าเพจแพงเหมือนสอนในคอร์สเรียนเลยหมายถึงว่าเนื้อหาไม่ได้ซ้ำกับคอร์สเรียนเลยนะแต่มูลค่าของคำพูดครูที่หน้าเพจเนี่ยแม่งโคตรแพงเลยคุณจำไว้นะครูถ้าตั้งต้นตั้งจิตว่าจะสอนครูสอนฟรีๆที่หน้าเพจมา5ปีครูมั่นใจแพงทุกไลฟ์คือหมายถึงว่ามูลค่าของมันอะไปเปลี่ยนชีวิตคนทุกไลฟ์แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องของใครเจ้าของเรื่องเขาก็มาเอาเรื่องของเขาไปใช้ไอสิ่งที่ครูสอนเนี่ยมันรอเจ้าของเรื่องของเขามาเอาไปจากครูแล้วเขาก็เอาไปใช้ในชีวิตเขาไปแก้ปัญหาโอเคป่ะของของคุณใครเป็นเจ้าของก็มาเอาไปรอปลดล็อกว่าอะไรก็มาเอาไปโอเคไหมคะครูมีหน้าที่ส่งไปให้คุณส่งไปให้คุณจูนมาแล้วก็ส่งไปให้คุณนะเหมือนปรากฏการณ์วันนั้นน่ะเรื่องไหว้ทวนกระแสจำได้ปะที่พี่สอนในคอร์ส14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตครูบอกเลยกระแสพลังงานวันนั้นที่ครูไลฟ์สอนพิเศษ day พิเศษ special day เรื่องพลังตัวเลขลิขิตชีวิตวันนั้นอยู่ดีๆคือจูนลงมาสั่งให้คือจักรวาลส่งสารลงมาเลยอ่ะให้ครูต้องสอนเรื่องนี้แล้วครูไม่เคยสอนเรื่องนั้นในคลาสไหนเลยสักคลาสเดียวทุกคลาสมันไม่เคยสอนซ้ำกันเลยสักคลาสหนึ่งไม่เคยสอนซ้ำกันเลยแล้ววันนั้นมันเกิดปรากฏการณ์คอร์ส14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตใครที่ดูสเปเชียลเดย์วันนั้นแล้วเรียนสดๆวันนั้นเรียนสดๆเกือบ300เนาะทุกคนแบบขนลุกทุกคนแบบโหไม่คือกูรอคำตอบนี้เลยคือเจ้าของเรื่องส่งกระแสมาครูก็มีหน้าที่จูนแล้วก็ส่งต่อกลับไปให้เหมือนลิงก์ต่อเชื่อมสายอะโอ้โหวันนั้นมันสุดยอดมากในคอร์ส14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตคุณทรีบอกว่ายิ่งแม่สอนในคอร์ส21วันแม่งโคตรแพงคอร์สนั้นพีคมากครูมะเหมี่ยวบอกใช่เบนนะเบนจะมาบอกไลฟ์นี้แม่มาเพื่อปลดล็อกนี่ครูขนลุกเลยคุณรู้ป่ะคอร์ส21วันลูกศิษย์ในคอร์สบอกว่าครูลุงหนูไหว้ครูเลยใช้คำว่ากราบด้วยบอกกราบครูเลยคอร์สเนี้ย
ม่งเป็นแสนนะครูลุงเพราะมันคือแบบคำตอบของชีวิตที่โรงเรียนแม่งไม่เคยสอนมหาลัยไม่เคยสอนไม่มีใครเคยสอนมันคือวิชาสมองวิชาชีวิตและวิชาจิตวิญญาณรวม3ล่างวิชาสมองวิชาชีวิตและวิชาจิตวิญญาณรวมกันอยู่ในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตครูไม่เคยสอนคอร์สไหน21วันเทรนเวิร์กช็อปติดต่อต่อเนื่องกัน21วันไม่เคยแล้วครูกล้าการันตีว่าไม่มีคอร์สไหนไม่มีครูคนไหนสอนคอร์สเทรนแบบ21วันแล้วรวมสรรพวิชาที่เป็นวิชาสมองวิชาชีวิตและวิชาจิตวิญญาณคือมันน็อกเอาท์สมองเลยอะไม่ใช่สอนด้านความเชื่อเว้ยเฮ้ยกูเดาทางครูลุงผิดเดาทางครูลุงไม่ได้แต่ละวันเลย21วันที่กูเข้าไปเรียนกูโดนน็อกเอาท์สมองเทน้ำเก่าทิ้งแม่งหมดเลยคือคุณถ้าคุณนะคะมีโอกาสสักหนึ่งคอร์สในชีวิตที่คุณจะเข้าไปสัมผัสพลังงานครูลุงแบบ full energy เลยนะ full energy เลยคือแบบว่าพลังงานเต็มแท้งอย่างนี้เลยอะเต็มแท้งอย่างนี้เลยอะคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตสักครั้งหนึ่งครูอธิษฐานจิตเนาะจำได้ไหมไอ้หมิวครูไม่รู้ว่ายังไงเลยคอร์สนี้แม่งต้องถึงคนไทยอย่างต่ำ 3,000 คนขึ้นไปแล้วครูรอได้ชีวิตครูครูรอได้แล้วครูมั่นใจโหคอร์สนั้นนี่คือครูพูดเลยวิชาสมองวิชาชีวิตวิชาจิตวิญญาณ3ประสานอยู่ในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตครูกล้าพูดกับคุณแบบนี้เลยคุณหอยมุกนะชื่อน่ารักมากหอยมุกหอยมุกบอกว่าอยากเรียนค่ะตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะในคอร์สนี้นะคะราคาตอนนี้ราคาหน้าเพจคือ 38,888 บาทครูพูดแบบนี้เลยแล้วครูบอกเลยคอร์สนี้แม่งคุณเสียเงินไปเรียนคอร์สจับฉายอะไรที่ไหนมาก็ไม่รู้รวมๆกันแล้วอาจจะแพงกว่าคอร์สนี้ก็ได้แต่คอร์สนี้ครูบอกเลย21วันถ้าคุณเอาจริงแม่งเปลี่ยนแบบคุณจะงงไปเลยชีวิตกูทั้งชีวิตนี่รอไอ้พวกนี้หมดเลยครูให้ราคาพิเศษในไลฟ์นี้ให้ราคาพิเศษเลยสักครั้งถ้าสมมติคุณแบบเฮ้ยฟังครูลุงสอนฟรีมาตาปีตาชาติแล้วสอนที่หน้าเพจครูแม่งให้ขนาดนี้นี่ยังสอนไม่จบนะแต่ลูกศิษย์พูดถึงคอร์ส21วันครูถือโอกาสพูดให้เรารู้เลยครูส่งเจตจำนงส่งแรงกระเพื่อมนี้ไปจูนกับเราเลยถ้าใครรับพลังงานนี้ได้คอร์สนี้ก็คือของคุณมีลูกศิษย์ไว้มาเรียนซูเปอร์ VIP ต่อราคาคอร์สครูบอกครูให้ราคาพิเศษแล้วต่อราคาคอร์สครูอีกครูบอกว่าไม่เป็นไรลูกอย่าซีเรียสไม่เอาไม่ต้องมาต่อไม่ต้องอะไรทั้งนั้นครูมีเงินของครูอยู่แล้วครูมีเงินของครูอยู่แล้วแต่มูลค่าของคอร์สครูมันก็มีมูลค่าของมันแล้วครูบอกเลยคุณจ่ายจำนวนนั้นชีวิตคุณแม่งเอาไปเปลี่ยนทั้งชีวิตเอาไปสอนต่อยังได้เลยสำคัญคือตรงนี้ไว้คุณหยิบจับไปสอนต่อได้แม่งมันเจ๋งตรงนี้ไหมอ่ะมันเจ๋งตรงนี้อ่ะแล้วมันคือวิชาอะไรสมองชีวิตและจิตวิญญาณรวมร่างอยู่ในคอร์สนั้นโอเคป่ะเพราะฉะนั้นครูบอกเฮ้ยใจเย็นๆถ้ามันยังไม่ถึงเวลาก็ไม่ถึงเวลาแต่ถ้ามันใช่มันเป็นของคุณนะคะคอร์สหนึ่งถ้าคุณไม่เคยลิ้มลองเลยไม่เคยลิ้มลองฟูลเอเนอร์จีของครูลุงสักคาร์สเลยกูเรียนฟรีตลอดแล้วก็เกิดผลลัพธ์แล้วนะแต่กูยังไม่เคยลิ้มลองคอร์สออนไลน์ครูลุงสักคอร์สดีวะ21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะคะเข้าใจแล้วคุณนินบอกเข้าใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคอร์สวันนี้ให้ราคาพิเศษเนาะให้ราคาพิเศษนะคะหมิวบอกใจเย็นๆแม่อย่าพิเศษเยอะเกินไปนะคะลุ้นใช่ไหมราคาตอนนี้นะคะคือ3888นะวันนี้ครูให้ราคาโหวันนี้วันเดียว
คือแคปหน้าจอนี้ไปด้วยนะคะให้ราคาโหก็ไม่อยากลดแล้วอะไม่ลดดีกว่าถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเรียนหรอกถ้ามันยังเงินไม่พออะไรยังไม่ต้องเข้าไปเรียนหรอกเออขี้เกียจลดละอย่างนี้ก็ได้ดิเออขี้เกียจลดมูลค่าว่ะเดี๋ยวเจ้าของมันก็ลงเรียนเองใครไม่ใช่เจ้าของไม่ต้องลงเรียนสอนต่อดีกว่าไปเปลี่ยนเรื่องดีกว่าว่ะอ่ะสอนต่อดีไหมคะหมิวยิ้มอะไรขี้เกียจลดบางทีก็เบื่อขี้เกียจลดเรียนก็เรียนไม่เรียนไม่ต้องเรียนฉันก็สอนอยู่ที่หน้าเพจนี่ก็สอนฟรีอยู่แล้วนี่ไงเออก็สอนฟรีอยู่แล้วนี่ไงเออมิกกี้หยีสวัสดีลูกนะคะน้ำแสงลุงนิดมาบี้บอกว่าหนูปักหมุด7มนตาหนูต้องได้เรียนนะคะเออโอนายพิชพรบอกต้องได้เรียนอะไรคะคุณเก๋นะคะคุณกาญจนาบอกแม่อะไรก็บางทีก็ขี้เกียจลดไงก็มันไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ต้องเรียนอะไรกันนักหนาวลูกเอาสบายสบายถ้าเป็นคอร์สของเราก็ต้องได้เรียนเออเมื่อไหร่ล่ะลูกก็เมื่อนั้นแหละมึงตัดสินใจชีวิตมึงก็เปลี่ยนลูกเออคิดมากไปแล้วคอร์ส21วันเท่ากับมหาขุมทรัพย์ฉันจะสอนต่อแล้วบางทีก็ขี้เกียจไงเกียจมันลุ้นปุ้ยซาบอกลุ้นครูกบพูดอยู่นั่นแหละคอร์ส21วันเท่ากับมหาขุมทรัพย์จริงแกะรอยร้อยล้านเปิดกะโหลกหญิงมากแม่ควรจะเรียนด้วยนะคะปกติราคา3888ลดเฉพาะคืนนี้เพียงอะไรคะลูกดาวดาลินคุณคะดาวดาลินลูกศิษย์ดิฉันเขาเป็นคนที่ทำบัญชีนะคะถ้าเกิดใครเปิดบริษัทแล้วต้องการที่ปรึกษาด้านบัญชีกรุณาติดต่อดารินวิวัฒน์ไปได้เลยนะคะคนนี้เป็นลูกศิษย์ดิฉันทำสำนักงานบัญชีใหญ่โตเลยดีมากนะคะแนะนำให้เลยลดเพื่อโควิดลดเพื่อโควิดอุ๊ยตายคุณเป็นใครทำไมพูดจาดีล่ะชายคนเล็กเด็กกรุงบอกลดเพื่อโควิดบางทีมันก็ขี้เกียจลดอะลดไปแม่งบางทีมันก็ไม่โรงเรียนหรอกลูกลดไปเสียของเข้าใจไหมลูกลูกชายคนเล็กคนกรุงอยากฟังค่ะลุ้นยังลุ้นแม่คะเปิดให้ลูกศิษย์เธอค่ะอุ๊ยราคาเต็ม38888วันนี้คืนนี้คือราคาแล้วต้องรู้มูลค่านะให้คือต้องรู้มูลค่านะฉันให้คือเธอต้องรู้มูลค่านะวันนี้ให้ที่ราคา2888 28,888 บาทคุณมาดูหน้าแอดมินดิฉันแอดมินทำเงี้ยแอดมินคือไม่พอใจแม่มากเลยอะคืนนี้ถ้าไม่ใช่คืนนี้ก็จบเข้าใจเปล่าตัดบัตรเครดิตผ่อนได้2ถึง10เดือนผ่านบัตรเครดิตของคุณดิฉันโทรไปถามบัตรเครดิตให้คุณแล้วเรียบร้อยโอเคป่ะถึงกรุงเทพปิดนะคะยังมีกรุงไทยกรุงศรี ถึงกรุงเทพจะปิดยังมีกรุงไทยกรุงศรีเข้าใจมั้ยไปจัดการได้นะคะซ่าบอกคุ้มมากจ้ะซ่าหมิวกับไอ้แม่งไม่โอเคโดยเฉพาะไอ้อ่ะแรงมากมันทำมาลองกองแกงใส่แม่แรงมากจบแล้วนะหูครูใจดีซะงั้นใช้แม้การ์ตูนจบไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวคืนนี้คืนเดียว28888 28,888 บาทจบแล้วไม่มีราคานี้แล้วเลิกแล้วพูดมาล้านรอบแล้วไม่มีแล้วจบลุ้นแทนทุกคนลงซ้าตัดบัตรเครดิตก็ได้นะคะอิสรีบอกแม่ใจดีมากนะคะอ่ะพิมพ์ทันไหมไม่ต้องอ่ะอยากเรียนไม่ต้องมาตั้ง C อง CF อะไรไปหัด add line add KRURUNG add ครูลุงแล้วไปโรงเรียนเองบ้างตั้งไม่ทันแล้วเพราะฉันไม่ได้คิดจะขายของฉันไม่ได้คิดจะขายคอร์สถ้าฉันคิดมาก่อนล่วงหน้าฉันจะสั่งให้ทีมงานฉันขึ้น CF ไว้ก่อนเพราะฉันเธอหัด add line ไปเอง line add add KRURUNG คนมันจะเรียนคนจะสมัครเรียนมัน add line เป็นถ้าทุกวันนี้ add line ไม่เป็นจะช้อปปิ้งออนไลน์ซื้อของยังไงสั่งของยังไงไปจ้ะใครอยากเรียนคือแอดไลน์แอด KRURUNG แอดครูรุ้งแอดเองไงก็อยากเรียนจริงป่ะล่ะอินบ็อกซ์เพจมีส่งข้อความจัดการได้มันจะอำนวยความสะดวกอะไรกันนักกันหนาเข้าใจไหมลดราคาก็คือเยอะแล้วคุณเก๋บอกขอบคุณค่ะครูเจอกันในคอร์สคุณเก๋นะคะโอเคทักไปเลยไลน์แอด KRURUNG แอดครูรุ้งแม่ปักหมุดไม่ได้อ่ะ
แล้วแม่จะสอนต่ออยากจะเรียนต่อแม่หรือไม่เรียนแล้วค่อยเจอกันวันพรุ่งนี้พอนี่ก็จะห้าทุ่มแล้วเอายังไงเอายังไงคะเดี๋ยวจะส่งพักถังเงินล้านโพสต์ให้ที่หน้าเพจโอเคไหมคะโอเคไหมคะแล้วมาเจอกันต่อวันพรุ่งนี้โอเคไหมคะเอายังไงดีนี่คุณแม่นั่งขัดสมาธิสอนนั่งแบบนั่งขาเลื้อยมากหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรแม่ขำหนักมะขำอะไรวะขำอะไรอ่ะนี่แม่ให้ราคาช่วงพักโคเลยค่ะครูดาวพีรดาบอกถูกต้องค่ะคุณณภัสนันท์บอกเรียนค่ะอะไรคะเจอกันนะคะครูรุ้งคอร์สนี้อยากเรียนมากหนิงหนิงบอกอารมณ์พุ่งพ่านเลยค่ะครูนะคะเรียนค่ะน้ำปั่นบอกเรียนต่อค่ะแม่นะคะแค่นี้พอแล้วมั้งแค่นี้พอแล้วล่ะค่อยเจอกันวันพรุ่งนี้นะฉันเขาเรียกว่าอะไรว่าอุณหภูมิร่างกายขึ้นอีก2ข้อค่อยมาเรียนพรุ่งนี้ดีไหมเอาพรุ่งนี้ฉันไปพรุ่งนี้ไปวัดขอไปวัดสักวันนึงเถอะว่าไม่ได้แล้วจริงๆได้ป่ะเออนะพรุ่งนี้ว่าจะไปทำบุญสักนิดนึงยังไม่หายคิดถึงไกด์นาเดียบอกว่าขำนะคะอ่ะเพื่อเห็นแก่พวกเธอจะสอนต่ออย่างรวดเร็วแล้วกันอีกนิดนึงอ่ะสอนต่ออีกนิดนึงอย่างรวดเร็วอีกข้อหนึ่งนะจำไว้นะเวลาอยู่บ้านอย่าหมักหมมตัวให้เน่าเหม็นสิ่งที่จะเช็คออร่าในตัวเธอได้ฉันไม่ได้พูดเล่นไอ้ขึ้นเลยช่องความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังอีกรอบหนึ่งขึ้นเลยลูกขึ้นเลยเราต้องขึ้นแล้วล่ะเราต้องขึ้นฉันจะสอนอีกข้อหนึ่งขึ้นเลยคุณพีรพรบอกต่อให้จบค่ะน้ำแสงลุงนะคะลูกบาร์บี้บอกแม่รีบพักผ่อนนะคะเห็นไหมมีเสียงแตกสองเสียงอ่ะสอนอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันไอ้ขึ้นยังครูจะบอกแบบนี้ให้นะครูเพิ่งปลดล็อกลูกศิษย์ไปอีกชีวิตนี้คือมีไว้เพื่อปลดล็อกลูกศิษย์ว่ะรู้ไหมเงินไม่เข้าเลยเพราะอะไรหมักหมมตื่นมาหน้าไม่ล้างฟันไม่แปรงไม่เป็นไรไอ้หน้าไม่ล้างฟันไม่แปรงฉันก็เป็นฉันก็เป็นเศรษฐีชุดนอนเนี่ยฉันก็เป็นโอเคป่ะบางวันเป็นแบบเศรษฐีเกงขาสั้นเสื้อคอกลมอย่างเงี้ยฉันก็เป็นแต่สิ่งสำคัญคือเธอต้องไปเช็คออร่าเธอหน้ากระจกฉันไม่ได้พูดเล่นเอาแล้วไงเอาแล้ววันนี้แม่สังคายนาใหญ่แล้วสามีแม่ก็ชอบอาบน้ำกาญจนาบอกงั้นอย่าเอาไลฟ์นี้ให้เขาฟังนะลูกเดี๋ยวเขาไม่รักแม่คุณฟังนะคนบางคนเนี้ยแม่งหน้าหมองอย่างกับโดนของก็ยังเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องไลฟ์ขายของอาบน้ำล้างหน้าให้สดชื่นหวีเผาหวีผมตบแป้งปาดปากสักนิดนึงเขาเรียกว่าออร่าแม่ค้าขายดีออร่าแม่ค้าขายรวยฉันจะพูดให้ฟังอีกอย่างนึงวันนี้ฉันสั่งคายนาเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละร้านเน่าๆยักย่ายขึ้นแมลงสาบหนูวิ่งร้านเก่าๆฝุ่นเยอะๆเธอจะเดินเข้าไปไหมบอกว่าขายอาหารตามสั่งกูว่าหยิบผักมาอาจจะเจอหนอนเข้าใจป่ะเดินเหยียบเข้าไปนี่ฝุ่นเต็มโต๊ะแม่งไม่เคยเช็ดโต๊ะแล้วขายอาหารตามสั่งที่เธอต้องกินเข้าปากด้วยเธอจะเข้าไหมกับร้านที่สว่างสว่างปิดไฟร้านสะอาดสะอ้านจานชามช้อนส้มวางอย่างดีมีทิชชู่เธอจะเข้าร้านไหนชื่อร้านติดๆดับๆไฟหายตัวหนังสือตกหล่นกับอีกร้านหนึ่งโอ้โหป้ายร้านทำแบบชื่อร้านทาสีทองตรงตัวอักษรปัดป้ายร้านให้เขาสะอาดฟิ้งทุกวันกระจกนี่เช็ดกริบเงาวาบสัญชาตญาณเธอจะเข้าร้านไหน
โอ้โหฉันขอฉันเนี่ยวันนี้ขอโอกาสณที่แห่งนี้เลยสังคายนาพวกเธอเลยฉันพูดแบบนี้เธอต้องเข้าใจตัวเธอไม่ได้ต่างอะไรกับหน้าร้านแล้วอย่าอมขี้ฟันลูกอย่าอมขี้ฟันอย่าหมักหมมตัวเองหัวมันหน้ามันอิสรีทำไมได้ยอด7หลักมา2วันแล้วเธอไปส่องเฟซบุ๊กเขาก็ได้ไม่ต้องเชื่อฉันเธอไปดูเลยคนนี้คือแม่งไลฟ์สดทุกวันอัดคลิปสั้นทุกวันเพราะฉะนั้นจับได้เลยว่าสวยทุกวันจริงไม่จริงจริงไม่จริงนี่ฉันพูดแรงนี่ฉันสังคายนาพวกเธอนะกรุณาเช็คออร่าหน้ากระจกฉันพูดคำนี้เลยบางคนอาจจะไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ติดขนตาแต่ทำไมหน้าตามีออร่าเธอต้องเก็ทคำว่าออร่าฉันไม่จะพูดไงแล้วเนี่ยวันนี้ขอสังคายนาเลยเธอไม่ต้องเชื่อฉันเธอไปทำดูไหนเธอแบบซกมกซกมกออกกล้องคือถ้าวันนี้ในโลกนี้มีเธอขายของคนเดียวฉันก็อาจจะไปซื้อนะคือกูไม่มีทางเลือกซกมกแค่ไหนก็ซื้อเพราะกูต้องการสินค้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มนุษย์มีตัวเลือกฉันมีสิทธิ์เลือกฉันจะเลือกที่มันต้องตาต้องใจออร่าพุ่งกระจายใส่ฉันเธอก็เป็นเธอก็เป็นโอ้ยจริงไม่จริงเนี่ยเก็ตไหมกรุณาเธอค่ะถ้าอยากขายดิบขายดีฉันพูดเรื่องหน้าร้านแล้วนะเธอเข้าใจแล้วนะฉันถึงบอกไงยังไงก็ตามเธอต้องอาบน้ำให้สดชื่นล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นหวีเผ้าหวีผมให้มันดีโอเคป่ะถ้าเธอจะใส่แว่นก็เช็ดแว่นให้มันสะอาดเธอเคยใส่แว่นมัวๆแล้วเคยมองเห็นไหมเหมือนกันนี่ฉันพูดเรื่องจริงนะและรายละเอียดที่เหลือตัวใครตัวมันใครที่แบบว่าชอบประดับประดาตกแต่งร้านให้สวยก็ไปทำตกแต่งตัวเองให้สวยจัดฉากให้สวยเธอไม่ได้ต่างอะไรกับหน้าร้านในออฟไลน์ตัวเธอฉากหลังของเธอบ้านเธอเนี่ยทำไมแม่ต้องเอาดอกไม้มาตั้งทำไมแม่ต้องเอาดอกไม้มาตั้งฉันจะทำให้ดูเลยหมิวเข้ามาในฉากเอาดอกไม้ออกไอซ์เดินเข้ามาเลยลูกเอาดอกไม้ออกไอซ์ไปปิดไฟในนั้นเลยปิดไฟให้มันมืดเอาดอกไม้ออกเอาสิถ้างานนี้ใครไม่ปรับปรุงตัวเองอีกให้มันรู้กันไปเลยว่าเธอทนได้สีทนได้อย่ามาทนกับเรื่องพวกนี้เอาดอกไม้ออกปิดไฟห้องนั้นเออปิดแล้วปิดไฟตรงนี้อีกสักดวงนึงดูซิมันจะมีใครดูฉันอีกไหมเอาอีกให้มันรู้เรื่องไปเลยลูกเออปิดให้ฉันหน้าดำไปเลยเออเขาจะดูฉันไหมเนี่ยถ้าฉันหน้าดำไลฟ์หน้าดำเออเอาให้มันรู้ไปเลยลูกไม่เป็นไรทุกอย่างวันนี้สอนมันต้องทำให้เห็นปิดไฟอีกสักดวงนึงพี่ไอซ์ถ้ามันยังไม่มืดพอแถวเนี้ยเผื่อยังไม่มืดพอเหมือนที่ลูกศิษย์ฉันมืดกันอยู่อ่ะเดี๋ยวลูกศิษย์ฉันจะไม่เก็ตเออมืดคืออะไรเหรอแม่ฉันทำให้ดูเลยนะฮะไม่เก็ตว่าที่เธอทำอยู่นี่มันมืดแล้วก็อ่ะปิดดวงนี้ด้วยเลยลูกปิดมันให้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวอยู่ก่อนแค่นี้ก่อนเธอเห็นไหมฉากหลังบ้านฉันก็สวยนะแต่พอปิดไฟไปเป็นไงออร่ามันพุ่งเหมือนเดิมไหมท่าทางฉันจะต้องฉีดน้ำแร่สเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำของแบริเจตของฉันหน่อยแล้วความจริงเปิดเผยแล้วกูพอปิดไฟเธอเห็นหรือยังฉันก็ไม่ได้สวยไปกว่าพวกเธอหรอกแต่ฉันมีแสงฉันจัดฉากหลังเข้าใจไหมเนี่ยและตอนนี้ฉันมีสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำที่พวกเธออาจจะไม่มียังไงฉันก็รอดโอเคเปล่าอ่ะไปอ่ะพร้อมยังพวกเธอดูเปรียบเทียบเอาในจอฉันเนี่ยจริงใจที่สุดแล้วเอาปิดไฟอีกดวงนึงไปเลยลูกปิดมันเลยจะทนดูฉันต่อไปไหมเอาไหมเอาไหมเข้าใจหรือยังมืดยังไงแม่ก็สวยใช่สิเพราะฉันกินสเตลล่าไง
มีภูมิคุ้มกันดีแล้วผิวมันก็สว่างเอาสว่างเอาเนี่ยหน้าฉันเป็นอย่างเงี้ยเอาไหมเธอจะทนฟังฉันได้ถึง2ชั่วโมงกับหน้าดำๆแบบนี้ไหมเอาสิเอาเลยเป็นไงเป็นไงดีไหมเอาไหมพึงพอใจไหมเธอจะทนดูฉันได้ไหม2ชั่วโมงแม่ฮึทำไมคะฉันต้องจำลองสถานการณ์เป็นพวกเธอไงจะพูดยังไงล่ะสอนมันคือแบบนี้เลยพวกเธอเห็นฉันยังทนตัวเองไม่ได้เลยเปิดไฟเถอะลูกถึงหน้าแม่จะฉ่ำวาวออร่าด้วยฤทธิ์ของสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำขวดแม่งใหญ่มากลูก80 ml 1,590 บาท2ขวด 3,000 บาทนะคะครูรุ้งบอกเลยใส่มารีนคอลลาเจนจากทะเลน้ำลึกค่ะน้ำแร่อันนี้คืออะควาฟินแลนด์นะคะครูรุ้งสั่งนำเข้าจากฟินแลนด์ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดนะคะดิฉันต้องรอล็อตต่อไปอีกยาวนานมากคือมันดิฉันบอกคุณเลยแล้วจะต้องเป็นน้ำแร่ช่วงหน้าสปริงหน้าดอกไม้บานด้วยอันนี้คือพิเศษมากอะดอกไม้วางเรียบร้อยอะเธอสามารถสั่งซื้อได้นะจ๊ะหมิวลูกไม่เห็นดอกม่วงเลยลูกขออีกสักดอก2ดอกได้มั้ยอ่ะเห็นแล้วลูกอหมิวขอบคุณมากอ่ะนี่พวกเธอเข้าใจฉันมั้ยเนี่ยเธอเข้าใจมั้ยอะไรถ้ามืดอย่างนี้หน้าแม่เหมือนเมือกเลยเห็นมั้ยพิมพ์หน้าฉันหน้าเมือกเหรอเธอว่าฉันหน้าเมือกเหรอแล้วที่พวกเธอไลค์กันหน้าดําล่ะฉันยังไม่ว่าพวกเธอหน้าเมือกเลยแต่ฉันทําให้ดูว่าหน้าเมือกเป็นยังไงเลยคุณแม่ทําไมวันนี้คุณแม่ไลฟ์การ์ดมากให้ฉันไลฟ์การ์ดบ้างเถอะฉันจะสังคายนาลูกศิษย์ฉันหลายทีแล้วแค่นี้นะฉันไปแล้วดีกว่าเป็นไงฉันสอนวันนี้พอใจพวกเธอหรือยังออร่าเนี่ยออร่าเนี่ยออร่าเนี่ยพูดจะเข้าใจยังไม่มีครูคนไหนมันบ้าขนาดนี้นะเธอว่าไหมไม่ห่วงสวยไม่ห่วงลุคไม่ห่วงอะไรเลยฉันก็เป็นฉันอย่างนี้แหละถ้าฉันมัวแต่ห่วงนู่นห่วงนี่ลูกศิษย์ฉันไม่ต้องปลดล็อกกันพอดีเข้าใจไหมโอเค1หนูขำอะไรคุณแม่คุณ1สุรภานะคะสวยกระทันหันมากพวกคุณไปดูคลิปของคุณ1สุรภาได้ครู1สุรภาโรงเรียนคอร์สแกะรอย100ล้านออนไลน์ฉันสอนวิชามารฉันสอนวิชามารให้คุณ1สุรภาเธอคอยจับตาดูให้ดีฉันจับใครคนนั้นพุ่งฉันจับใครคนนั้นพุ่งนะฮะแล้วก็มีนะจ๊ะซุปเปอร์ VP ฉันโคชชิ่งไปไม่ไปทำตามก็ตัวใครตัวมันจะรุ่งหรือร่วงไม่เกี่ยวกับฉันแล้วเพราะฉันโคชชิ่งไปแล้วพูดจริงทำจริงแน่นอนแม่ลุงเป็นคนตลกนะคะเพราะฉะนั้นฉันจะจากพวกเธอไปแล้วรีบไปลงซักคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตราคาเต็ม 38,888 บาทวันนี้ฉันให้ราคาพิเศษวันเดียวตัดบัตรเครดิตผ่อนได้2ถึง10เดือนแล้วแต่บัตรของเธอใครจะโอนเงินสดโอนเข้าเลยบัญชีบริษัท I am พิมพ์พัทราโอเคไหมจ๊ะตัดบัตรตัดได้ผ่อนได้วันนี้ให้ราคาพิเศษแล้วและราคานี้มันจะไม่เลี้ยวยูเทิร์นมาเจอพวกเธออีกแล้วนะจ๊ะฉันบอกแล้วคอร์สที่สักคอร์สหนึ่งท่านในชีวิตเธอจะต้องมาสูบดูดพลังงานแบบ full energy full tank จากครูรุ้งคอร์ส21วันวิชาสมองวิชาชีวิตวิชาจิตวิญญาณฉันใส่พลังงานไว้ในคอร์สนั้นติดต่อเนื่องกัน21วันขออัญเชิญสักครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเธอปรารถนาจะลงคอร์สไหนจงไปที่21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตไม่ใช่ถ้าเธอเห็นฉันสอนหน้าเพจฟรีดีขนาดไหนหนูไปเลยลูกไปคอร์ส21วันถ้าหนูคือเจ้าของมันเราเจอกันในคอร์สนั้นใครอยากเรียนออนไลน์อุ๊ยนายผมยุ่งคุณแม่ผมยุ่งผมยุ่งใช่ไหมใครอยากเรียนออนไลน์มือใหม่ตั้งไข่ออนไลน์อย่าลืมคอร์สนี้นะลูกใครแบบว่าไม่เคยอะไรเป็นกับออนไลน์อยากเริ่มสร้างตัวตนแล้วเว้ยอยากเริ่มเขียนคอนเทนต์เป็นแล้วเว้ยอยากเริ่มเอาตัวออกหน้ากล้องแล้วเว้ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง
ไปตั้งไข่ออนไลน์9,999 บาท9,999 บาทใช่ป่ะใครอยากได้วิชาร้อยล้านแรกของครูรุ้งเปิดเพจแล้วสร้างตัวตนแล้วแม่งไม่ปังสักทีเรียนเชิญนิมนต์ไปแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะครูว่าพวกคุณคงจะพึงพอใจในระดับ10กะโหลกแล้วนะคะ10ดาวไปแล้วมั้ยไปแล้วมั้ยอหมิวขอรหัสลับไม่ต้องฟังพงฟังเพลงหรอกแค่นี้แหละไปเถอะพวกเธอบ๊ายบายรีบๆไปลงทะเบียนไปไอพิมพ์ไลน์@kruung นะคะอะไรลูกสอนคอร์สสอนโคตรแพงกับคอร์สนี้21วันค่ะคุณดาวดารินบอกคุยอิสลีนะอย่าลืมไปส่องไปดูเขาคนนี้แม่งไลฟ์สดทุกวันเพราะฉะนั้นไลฟ์สดเนี่ยโกหกกันไม่ได้สวยทุกวันจริงๆไม่ได้ว่าไปเอาคลิปวิดีโอจากวันไหนมาโปะมั่วๆเอารูปภาพที่ถ่ายเก่าๆมาไม่ใช่อิสลีสวยทุกวันไปส่องได้นะคะไปแล้วอ่ะทุกคนบ๊ายบายลูกบ๊ายบายไอออนไลน์แอดขึ้นทีขึ้นบนหน้าพี่เลยตัวใหญ่เห็นหน้าพี่จะได้เห็นว่าไปสมัครเรียนทางไหนโอเคป่ะคะตั้งไข่ลดราคาด้วยค่ะครูจะเอาราคาเต็มไหมลูก19,999 บาทนี่คือลดราคาแล้วค่ะบอกลดราคาด้วยค่ะครูฉันสอนแบบวันนี้คือสอนฟรีไปเลยอะไรที่สอนฟรีคือสอนฟรีอะไรคือเรียนในคอร์สก็คือคัดคนจริงแหมมาขอต่อราคานี่ราคาพิเศษแล้วนะคะ line @ ไอเอาขึ้นคาดหน้าพี่เลย line @ครูลุงเนี่ยไปโรงเรียนไอขึ้นเบอร์บัญชีบริษัทเลยดีกว่าเอาแบบอาจารย์บัณฑิตอะอาจารย์บัณฑิตขึ้นเลยนะเว้ยบริษัทไอเซมินาเราก็ต้องขึ้นบ้านบริษัท I am พิมพ์ภัทราโอนเงินเข้าเลขที่บัญชีนี้อะไรอย่างเงี้ยดีป่ะนะคะเผื่อจะมีเงินแบบว่าเงินจากจักรวาลโอนเข้ามาสัก80ล้านโรงเรียนจากทั่วโลกเลยลูกอ่ะไปค่ะแยกย้ายค่ะครูไหมรักครูไหมค่ะครูไหมเขาเปิดคอร์สสอนโยคะออนไลน์แล้วนะจ๊ะปาติสปาติสคนนี้นี่คือตั้งแต่กลับจากไปเที่ยวกับดิฉันที่ประเทศไอซ์แลนด์มาขายดีกันนำทุกอนุเซลอุ้ยตาเสียงคุณแม่คุณแม่ต้องดื่มสเตลล่าแม่มีอะไรที่ต้องสั่งคายนาลูกศิษย์อีกเยอะมากเลยพวกเธอชอบให้แม่สั่งคายนาไหมล่ะชอบไหมแล้ววันนี้ฉันก็ไม่ได้บอกให้แชร์เลยพวกเธอก็เลยเลื่อยเปื่อยไม่แชร์เลยเลื่อยเปื่อยมากสอนแพงด้วยแล้วพวกเธอก็ไม่แชร์เพราะฉันไม่ขอแชร์พวกเธอไม่แชร์เลยหน้าตีจริงๆหน้าตีหน้าตีจริงครูคริสตัลคิดถึงนะคะครูคริสตัลลูกตูนบ๊ายบายจ้าไปไปไปบ๊ายบายบ๊ายบายฉันมีอะไรต้องหวดลูกๆในแบรนด์ลิเชตฉันน่ะอีกเยอะอุ๊ยตายคุณแม่แรงปาเตสปาเตสปาเตสลูกตูนน่ารักมากคุณตูนบอกแชร์ไป20รอบค่ะ80ล้านจากจักรวาลจากค่าคอร์สลูกดาวพร้อมดูแลทำบัญชีทันทีดาวดีไหมลูก80ล้านไม่ว่าจะกี่ล้านดาวก็ต้องดูแลทำบัญชีอะลูกไกด์นาเดียตุรกีเจอกันไกด์ถ้าเกิดสถานการณ์ปกติแล้วแม่ขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่หาหนูนะแอลลี่บ๊ายบายลูกครูไหมไปบ๊ายบายค่ะครูนุ้ยสัมมนาออนไลน์ทีมคลื่นปฏิหาร29มีนาคมนี้แล้วแม่ต้องสอนวันไหนอะแม่สอนวันจันทร์ดีกว่าหนุยตกลงแม่เข้าไปสอนในสัมมนาออนไลน์ทีมคลื่นปฏิหารของลูกฝากบอกคุณหนึ่งสุรภาด้วยวันจันทร์ที่30ดีไหมดีป่ะพี่เข้าไปสอนจันทร์ที่30ดีกว่าเนาะโอเคหนึ่งสุรภาแม่เข้าไปสอนในทีมลูกอ่ะสัมมนาสดออนไลน์วันจันทร์ที่30นะลูกนะเป็นวันของแม่โอเคป่ะ
จอแม่ใน private coaching ค่ะเจอกับลูกแองเจล่าควรนี้บ๊ายบายค่ะGood night, everybody. Good night. Bye.